بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาผู้ยืนหยัดนะครับในการที่จะแสวงหาทางรอดนะครับแล้วก็รางวัลให้กับตัวเองขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ความสำเร็จในความมุ่งหวังของพวกเราที่อยากจะเข้าใกล้ชิดกับพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงทำให้การงานของเราที่เป็นความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์นะครับเป็นรางวัลที่เป็นตัวอย่างกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในค่ำคืนนี้ก็มีโอกาสกลับมาทบทวนตัวเองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาตรวจสอบว่าวันนี้เนี่ยในฐานะที่เราถูกส่งมาปกครองบนหน้าแผ่นดินเราถูกส่งมาทำหน้าที่เรียกร้องนะไปสู่การให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถูกเคารพถูกสักการะแล้วก็กราบไหว้แต่เพียงผู้เดียววันนี้ผู้คนในสังคมยังมีคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราวันนี้มีคนที่ยังให้สิ่งอื่นเนี่ยมาเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังเป็นหน้าที่ของพวกเราเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ปรารถนาให้โลกใบนี้มีมนุษย์นะแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์เพื่อการอื่นใดนอกจากให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถูกกราบไหว้จากมวลมนุษยชาติพระองค์ส่งมนุษย์มาแล้วให้มนุษย์กราบไหว้ตามความต้องการความปรารถนาบนหลักการที่พระองค์ได้ทรงลงมาบนหน้าแผ่นดินแต่ละยุคแต่ละสมัยเราจะบอกว่าในอดีตไม่มีความรู้ไม่ได้เพราะว่าอัลลอฮ์สอนอาดัมตั้งแต่แรกเมื่อสร้างอาดัมมาเนี่ยอาดัมมีความรู้มีความเข้าใจอาดัมกับฮาวามีความรู้มีความเข้าใจในความเป็นพระเจ้าหลังจากที่ถูกนำออกจากสวรรค์แล้วก็ส่งมาบนหน้าแผ่นดินทั้งสองเนี่ยเข้าใจในวิถีชีวิตของการอยู่บนโลกใบนี้ว่าอะไรคือความดีและอะไรคือบาปนบีอาดัมกับพระนางฮาวารู้ว่าถ้าสิ่งที่อัลลอฮ์ปรารถนานั่นคือสิ่งที่ดีและถ้าอัลลอฮ์ไม่ปรารถนานั่นคือบาปและเมื่อมนุษย์มีความผิดกับพระเจ้าแล้วตัวอย่างเห็นกับตาในยุคของนบีอาดัมว่านบีเองกับภรรยาเนี่ยกับผู้ครองเนี่ยเมื่อผิดแล้วสำนึกในความเป็นมนุษย์เนี่ยสำนึกว่าตัวเองผิดขอลูกโทษอันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนที่มีคุณธรรมว่าถ้าตัวเองมีความผิดแล้วจะปล่อยเลยเนี่ยไม่ได้ต้องขออภัยโทษกับเจ้าของชีวิตคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ก็ทรงให้อภัยนั่นแสดงให้เห็นว่าทุกความผิดที่เกิดขึ้นมาจากความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนหรือความอ่อนแอในหัวใจเนี่ยแล้วเรามารู้สำนึกหรือนึกขึ้นได้กลับมาแก้ตัวใหม่กลับมาเสียใจในความผิดพระเจ้าที่สร้างมาเนี่ยทรงเรามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะพระองค์ให้อภัยนะดีใจที่มนุษย์เนี่ยกลับมาแล้วรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ไม่ได้เดินหน้าแล้วก็ห่างไกลกับพระเจ้าพอมาในวันนี้เนี่ยหน้าที่ของเราบอกว่าบนโลกใบนี้แต่ละยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยคู่มือชีวิตที่เหมาะกับยุคสมัยถูกส่งมาให้ตัวแทนของพระองค์เรียกร้องคนแต่ละยุคเนี่ยไปสู่การกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์คนแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็มีสุดยอดของคนดีนะที่หลังจากบรรดานบีก็คือสาวกของบรรดานบีทั้งหลายแล้วก็คนชั่ว
คนที่ต่อต้านการเรียกร้องในแต่ละยุคสมัยถูกกล่าวไว้เป็นอุทาหรณ์เพียงพอนะเพียงไม่กี่คนแต่พอสำหรับเราที่เมื่ออ่านอัลกุรอานแล้วเนี่ยจะสามารถจินตนาการได้ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่นะแล้วก็ให้สิ่งที่พิเศษกับคนของพระองค์ได้คือบรรดานบีแต่วันนี้เราไม่ใช่นบีแล้วแต่เรามีนบีมุฮัมมัดที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติให้คำสอนของท่านนบีเนี่ยไปจนกระทั่งตราบถึงวันกิยามะห์เพราะนั้นเราจึงเกิดมายุคไหนก็ได้แล้วก็เอาคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลเอามาปฏิบัติวันนี้จึงเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่ผมและพี่น้องได้มีโอกาสพูดถึงหัวใจของพวกเรากันเองเราก็บอกว่าเรื่องของใจนะมันเรื่องของฉันมันอยู่ที่ใจของฉันหัวใจของใครใครก็คิดกันเองแต่ละคนก็ต่างความคิดต่างความเข้าใจนะเราจึงเห็นว่าในหลักการของศาสนาเนี่ยแม้กระทั่งมีตัวบทหนึ่งเนี่ยความรู้ความเข้าใจที่ก็สามารถมีความหมายที่กว้างและก็ครอบคลุมสามารถปฏิบัติได้หลากหลายสังเกตได้จากอายะห์อัลกุรอานที่เริ่มตั้งแต่บรรดาซอฮาบะห์ที่มีความเข้าใจที่หลากหลายตั้งแต่หะดีษของท่านนบีในคำสอนที่ผู้คนเนี่ยหยิบนำเอาไปใช้ในหลากหลายจนกระทั่งอิหม่ามบุคอรีหรืออิหม่ามอบูดาวูดก็ได้ชื่อว่าถ้าอ่านหะดีษของท่านทั้งสองเนี่ยเราจะสามารถเข้าใจในวิชาการของฟิกเนี่ยได้เป็นอย่างดีซึ่งแตกต่างจากบรรดานักวิชาการหะดีษอื่นๆอิหม่ามอื่นๆเนี่ยเวลาเขาเอาหะดีษมาอยู่ภายใต้หัวข้อนึงเนี่ยก็จะยกเพียงหัวข้อเดียวแต่บางครั้งอิหม่ามอบูดาวูดและอิหม่ามบุคอรีจะสามารถอิสติมบาตคือถอดเอาหลักการในตัวบทหะดีษเดียวกันเนี่ยเอาไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้เพราะความหมายเนี่ยมันชัดเจนนะเพราะนั้นวันนี้เรื่องของหัวใจคงไม่ใช่เรื่องที่มันไกลตัวนะแล้วเราก็พบได้ว่าทั้งหมดเนี่ยว่ามันผันแปรชีวิตของเรามันแปรปรวนเดี๋ยวมันเปลี่ยนเดี๋ยวมันได้อย่างใดหรือมันไม่ได้อย่างใดมันอยู่ที่หัวใจของเราแล้วหัวใจของเราเนี่ยในหลักความเชื่อของเราเขาบอกว่าใบนะอัสซอบะอัรเราะห์มานหัวใจของเราอยู่ภายใต้การดูแลพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะเป็นผู้ที่ผันผวนหัวใจของเราไปทางไหนก็ได้เราจึงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันอยู่เป็นประจำถ้าไม่สำคัญแล้วฉะไหนดุอาบทนี้นบีจึงสอนให้เราขอต่ออัลลอฮ์บอกว่ายามุกัลลิบัลกุลูบแสดงว่าหัวใจของเราไม่ใช่เป็นของเราแต่หัวใจของเราเป็นของอัลลอฮ์เราต้องเอาหัวใจของเราเดินตามคำสอนของอัลลอฮ์เดินตามคำสอนของท่านนบีที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์สั่งให้เราเดินแบบนี้บางทีเราอยากจะได้ในสิ่งหนึ่งแต่มันไม่ได้ใจเราต้องการน่ะปรารถนาจะทำถึงหนึ่งมุ่งมั่นทุ่มเททั้งชีวิตให้ได้มาแต่มันไม่ได้แล้วทำไมมันถึงไม่ได้อย่างใจแต่ในสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่พระองค์ทรงให้มาเนี่ยทำไมเราไม่หยุดชีวิตของเราแล้วคิดว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของเราและใจของเราคือเจ้าของชีวิตเรารู้จักว่าเขายิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ความกลัวของเรายังไม่แสดงออกไม่สยบต่อผู้เป็นเจ้าที่เรียกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายามุกัลลิบัลกุลูบผู้ที่มีอำนาจแต่เพียงพระองค์เดียวมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะผันเปลี่ยนหัวใจมนุษย์ซับบิตกุลูบานาได้โปรดให้หัวใจของเราเนี่ยยืนหยัดหรือมั่นคงอาลาดีนิกอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์อาลาตออาติกอยู่บนการภักดีต่ออัลลอฮ์ซับบิตอักดามานาให้เท้าของเรายืนหยัดอยู่บนเส้นทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาขัดแย้งกันนะว่าความเข้าใจเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจหรืออยู่ที่สมองหัวใจจะเข้าใจหรือสมองเข้าใจนะตั้งแต่ยุคของซอฮาบะห์เขาก็บอกว่าหัวใจนี่แหละหลักๆอยู่ที่หัวใจเพราะอัลกุรอานบอกว่าฟะตะกูนุละฮุมกูลูบุนจะมีหัวใจที่ยะกีลูนบิฮาที่เข้าใจอักลุนแปลว่าสติปัญญามันเริ่มจากหัวใจเป็นหลักในส่วนรายละเอียดอยู่ที่เส้นสมองก็คือทำงานประสานกันนะเราจะไม่ขัดแย้งในส่วนนี้จะยังไงก็ตามเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วว่าละหุมอุยูนุลลายุบซิรูนบิฮามีตาแต่หาว่ามองเห็นไหมอาซานุนละหุมอาซานุนลายัสมาอูนบิฮามีหูแต่หาฟังไหมได้ยินแต่ว่าไม่ฟังมันยังไงอะได้ยินแต่ไม่ฟังละหุมกุลูบุลลายัฟกะฮูนบิฮามีหัวใจแต่ไม่ยอมเข้าใจรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่
มีอยู่จริงไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมจำนนต่อคำสอนที่มาจากอัลอิสลามอินนาฟีซาลิกะละซิกรอลิมังกานะละฮูกัลบในเรื่องการตักเตือนของศาสนาเนี่ยคนที่มีหัวใจอ่ะจะสามารถรำลึกได้จะคิดได้แต่ถ้าไม่มีใจให้จะนึกได้ไหมคนบางคนเนี่ยมีลูกมีภรรยามีภาระหน้าที่รับผิดชอบแต่เหมือนไม่มีอ่ะทิ้งได้ลงคอทิ้งไปได้ตัดใจได้ไม่รู้ว่าตัวจะต้องรับผิดชอบวันกิยามะห์จะต้องถูกสอบสวนหรือเปล่ามีลูกจะต้องรอความหวังจากเราหรือเปล่าภรรยาจะต้องรอการช่วยเหลือจากเราหรือเปล่าแต่เราตัดใจได้เราไม่มีหัวใจไงละซิกรอลิมันกานะละฮูกอลบเนี่ยเขาบอกไม่มีใจให้มีแต่ใจมันไม่รักใจไม่ชอบใจไม่ขอเกี่ยวข้องเพราะนั้นเราจะเกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ไหมลองมาเปรียบเทียบตัวเรากับคนที่เรารักเราอยากได้เราหัวใจของเราเนี่ยไม่มีความเป็นธรรมแสดงว่าเราตามอารมณ์เราไม่ได้ตามหลักการใจของเรามันนึกอยากเราก็ไปแต่ไม่นึกอยากเราก็ไม่ทำมีอะไรที่เราคิดว่าฉันไม่อยากทำเลยแต่คำสั่งศาสนาบังคับเดินไปทั้งๆที่ไม่ได้อยากหรอกแต่กลัวบาปเหลือเกินถ้ามันมาถึงขนาดนั้นได้ใจเรายอมจำนนได้เนี่ยกลัวว่าเราจะถูกลงโทษในวันกิยามะห์นี่แสดงว่าหัวใจของเราผูกพันอยู่กับคำสอนแม้เพียงน้อยนิดแต่มันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่มากถามว่าในหะดีษของอิหม่ามมุสลิมเนี่ยรายงานของฮุซัยฟะห์อิบนุลยะมานบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าตุอรอดุลฟิตันอะลัลกุลูบฟิตันก็คือฟิตนะห์ความวุ่นวายตุอรอดฟิตันอะลัลกุลูบกัลฮะซีรอูดันอูดาหัวใจของเราเนี่ยมันจะถูกสัมผัสกับฟิตนะห์ที่มันถูกนำเสนอมาหาเราอะไรคือฟิตนะห์ของเราบ้างอ่ะเงินทองพอเห็นแล้วก็อยากได้ฟิตนะห์ลูกหลานโอ้ใครก็อยากได้สตรีอยากได้อำนาจอยากได้การค้าที่มีกำไรมากมายโอ้อยากได้ดุนยาอยากได้ยอมแลกกับศาสนาในหลายๆครั้งอย่าว่าแต่บางครั้งนะหลายครั้งในชีวิตเรายังยอมเราถูกฟิตนะห์ถูกนำเสนอหัวใจเรากำลังถูกทดสอบในหะดีษของอิหม่ามมุสลิมบอกว่าตัวเราดูนั่นฟิตันมันไม่ใช่ฟิตนะห์เดียวมันมามากมายอัลกุลูบกัลฮะซีรเหมือนกับเสือที่เราถูกทอด้วยกับเส้นไม้เล็กๆหรือเส้นอะไรได้หรือกกอ่ะแต่ละเส้นนะมันจะเข้ามาแต่จนกระทั่งมันกลายเป็นเสือผืนใหญ่หรือเวลาเรานอนบนเสือเสือที่มันถูกถักด้วยกับไม้หรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยพอเราลุกขึ้นมามันจะเป็นรอยหัวใจของเราถูกเล่นงานจากฟิตนะห์บนดุนยาเนี่ยเหมือนลักษณะของเสือที่เมื่อเราไปนอนทับมันแล้วมันจะเป็นรอยฝ่ายอยู่กลบินอัชรบฮาหัวใจของใครก็ตามเมื่อเห็นฟิตนะห์แล้วรับมาอัชรบซึมซับมาดูดมันมาเข้าใกล้มันบริโภคมันนุกิตัชฟีฮีนุกตะตันซาวดาในหัวใจของเราก็จะมีจุดดำจุดหนึ่งที่เป็นสีดำถูกเกิดขึ้นบนหัวใจจากตรงเนี้ยนะมีนักวิชาการเนี่ยเขาพยายามที่จะอธิบายว่าคนที่เป็นมะเร็งที่หาสาเหตุไม่เจอในบางครั้งต้องมองย้อนกลับไปดูว่าเราถูกเล่นงานจากฟิตนะห์อะไรหรือเปล่ามีความผิดอะไรหรือเปล่าแล้วหัวใจของเราเนี่ยทุกครั้งที่มีความผิดมันก็จะมีจุดดำเนี่ยอยู่ในหัวใจเป็นจุดแล้วก็มันก็ไม่ถูกแก้ไขไม่ถูกเตาบ้างไม่ถูกขัดเกลามันก็จับจนกระทั่งหาสาเหตุไม่ได้ก็กลายเป็นโรคร้ายได้เหมือนกันวัลลอฮุอาลัมเขาบอกว่าเมื่อหัวใจของเรารับเอาฟิตนะห์นั้นมาเรารับไหมพี่น้องของเราทะเลาะกันกับพี่น้องกับคนอื่นไม่รู้ใครผิดใครถูกแต่เข้าข้างไว้ก่อนเพราะว่าเป็นพี่น้องของเราด้วยความใคร่ชิดมันเป็นญาฮิลิยะห์มันเป็นเรื่องของความผิดมันเป็นฟิตนะห์ที่เรากำลังถูกสอบสวนถูกต้องเอาอิสลามมาบอกว่าเอ้าฉันเป็นมุสลิมนะฉันขอเป็นอาดิลน่ะยุติธรรมหน่อยเอาอิสลามไปตรวจสอบจับสแกนแล้วมันผิดจะใครก็ได้เมื่อผิดก็บอกว่าพฤติกรรมผิดไม่เกี่ยวกับความเป็นพี่เป็นน้องเรารักพี่น้องของเราแต่ความผิดต้องเปลี่ยนแปลงนบีกล้าประกาศยืนยันน่ะจนกระทั่งผู้คนเนี่ยต้องสยบเพราะว่าถ้า
ฟาติมะห์บินตุมุฮัมมัดเนี่ยถ้านางลักขโมยเนี่ยก็ถูกตัดมือฉันเป็นคนตัดเองเหมือนกันเพราะอิสลามที่มีกฎระเบียบมาที่กำลังถูกประกาศไม่ได้ใช้กับคนอ่อนแอไม่ได้ใช้เพื่อให้อำนาจและผลประโยชน์กับพวกพ้องของตนเองแต่ให้กับใช้กับทุกคนเพราะนี่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์วะอัยุกอลบินอังกะรอฮาหัวใจใดก็ตามเมื่อเห็นฟิตนะห์นั้นแล้วนุกิตัชลาหูนุกตะตันนุกตะตุนใบเดาะก็จะมีจุดขาวที่ในหัวใจเราจึงเห็นคนสองประเภทที่คนคนหนึ่งเนี่ยเมื่อมีกระแสอะไรมาแล้วเราคล้อยตามได้โดยง่ายเรารู้จักประเภทของหัวใจเขาละบางคนเนี่ยยืนหยัดไม่คล้อยตามกระแสตรวจสอบมั่นคงนะไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่าอังกะรอฮาหัวใจของเขายังไม่รับอ่ะยังปฏิเสธฟิตนะห์ที่เข้ามาเรากำลังถูกสอบป่ะว่ายุคนี้ปัจจุบันเนี่ยมันยุคอะไรนะ 4.0 แล้วเราก็นึกไปไหนไม่รู้ 4.0 แล้วเราก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยต้องไปเรียนสิ่งนี้แล้วอิสลามที่ไหนก็ได้เราไม่ต้องสนใจศาสนาก็ได้เราอยากจะมีตำแหน่งอยากจะเก่งด้านนู้นด้านนี้เราไม่ต้องสนใจเรื่องศาสนาไม่ให้มันควบคู่กันไปเรากำลังถูกทดสอบคนบางคนมีอำนาจพูดเรื่องศาสนาได้ทำงานศาสนาได้แต่ไม่ทำไปเอาดีด้านอื่นทิ้งศาสนาทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะสอนที่จะบอกกล่าวแต่ไม่ทำหน้าที่กำลังถูกฟิตนะเนี่ยเข้ามาแล้วหัวใจของเขาไม่มีใครช่วยได้หรอกครับนอกจากตัวเขาเองจะต้องรับผิดชอบนบีบอกเอาไว้ว่ามันจะมีจุดไม่ดำก็ขาวในหัวใจของเขาฮัตตายซีรออะลากอลบัยนก็จนกระทั่งกลายเป็นคนเนี่ยก็จะมีสองประเภทหัวใจอับยัดสีขาวมิดลุสซอฟาใสเลยขาวใสเลยฟาลาตดุรรูฟิตนะตุนมาดามติสมาวาตุวัลอารุไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้ในโลกนี้สำหรับคนที่มีหัวใจสีขาวที่ปฏิเสธฟิตนะที่ไม่ยอมรับฟิตนะนั้นคือเอาอิสลามมาใช้เนี่ยจะไม่มีอะไรสามารถมาให้อันตรายหรือมาเป็นพิษเป็นภัยกับเขาได้วัลอาคอรอัสวัดแต่อีกหัวใจนึงสีดำมุรบาดันกัลกูซิลมุคดมุคดมุจักฮียาลายะอาริฟุมารูฟันวาลายุงกิรุมุงการอนอีกหัวใจหนึ่งเนี่ยเป็นหัวใจที่เขาบอกว่ามันเหมือนกับแก้วอ่ะแต่เอาคว่ำลงเอาแก้วเนี่ยคว่ำลงแต่ถึงเวลาคว่ำลงแล้วจะเอาน้ำไปเทใส่บนก้นแก้วมันรับน้ำได้ไหมมันรับไม่ได้มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็คือคนที่มีหัวใจสีดำก็จะไม่รับรู้ว่าอะไรมุงการอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นมะอรูฟอะไรเป็นเรื่องดีไม่รับรู้เลยอิลลามาอัชรบะมินฮาวาหูนอกจากสิ่งที่เขาต้องการหัวใจอยากได้อะไรก็จะเอาเข้าไปจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งท่านอุมัรอิบนุคอตอบบอกว่าห้ามคนที่ไม่มีศาสนาคนที่ไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยมาขายของในตลาดจะมาขายของในตลาดใช่ไหมรู้ศาสนาไหมเข้าใจศาสนาไหมรู้เรื่องการค้าการขายไหมมันจะใครก็ได้มีของแล้วมาตั้งในตลาดมีคนถามอุมัรทำไมห้ามล่ะก็นบีบอกไงนบีห้ามนบีบอกว่าในยุคนึงในวันใกล้ๆจะวันกิยามะห์เนี่ยคนจะไม่รู้หรอกว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันฮาลาลหรือมันฮารอมจะเอาอย่างเดียวกูจะขายอย่างเดียวจะผิดหรือจะถูกฉันไม่รู้แล้วแหละจะขายตัดหน้ากติกาไม่รู้ก็ขอให้ฉันมีขายก่อนค้าขายก่อนเอาทรัพย์มาก่อนได้มาจากเงินฮาลาลหรือเงินฮารอมไม่รู้วิธีการแล้วก็ไม่แคร์เนี่ยอุมัรจึงบอกว่าไม่ให้เข้าในตลาดเรามีไหมผู้นำของเราที่สนใจลักษณะของเรื่องฮาลาลฮารอมแบบนี้แล้วปัจจุบันนี้อย่าว่าแต่การค้าเลยครับยุคของวันกิยามะห์เนี่ยสัญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ยังจะคงเกิดขึ้นเรื่อยๆพอทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นสิทธิของเราหรือเปล่ามันก็เรื่องแปลกนะหัวใจของเราในวันนี้เราบอกว่ารักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยยุติธรรมที่สุดแล้วแต่พอเราถึงตัดสินเรื่องของมรดกรายไหนรายนั้นอิลลามันไรมารับบุคือยกเว้นอัลลอฮ์เมตตาคนที่อัลลอฮ์เมตตาทำไมอ่ะก่อนเนี้ยแหละมีกุรอานดีนี่กับภรรยาโตคูนี่กับภรรยาโตอิหม่ามนี่ก็เป็นข้อเตบพอถึงเวลาแล้วเอาพี่น้องกันนะยังไงเราก็แบ่งให้ยุติธรรมดีกว่ายังกล้าที่จะพูดทับอัลกุรอานอีกเมื่ออัลกุรอานบอกแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยน่าจะแบ่งแล้วก็แยกทางกันออกไปด้วยความจำนนต่อหลักการของศาสนาเมื่ออัลลอฮ์บอกอาผู้ชายได้ขนาดนี้พ่อขนาดนี้พี่ขนาดนี้แม่ขนาดนั้นทุกคนได้กันไปตามส่วนยอมจำนนโดยซิโรราบไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้น
แต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยเนี่ยพี่เนี่ยก็ดูแลมะมาโดยตลอดพี่สาวเนี่ยคนเลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่แกมันก็เป็นเหมือนแม่แกคนนึงเพราะนั้นไอ้น้องคนเล็กไม่ได้ทำอะไรพอพ่อตายได้ทรัพย์มรดกมาได้มากกว่าพี่สาวสองเท่าได้เท่าหนึ่งได้สองเท่าพี่สาวได้เท่าหนึ่งเราก็จะมาคิดแบ่งให้เท่าๆกันเพราะไหนๆก็มีบุญคุณคือยังคิดว่าชีวิตของเราในความเป็นจริงกับการดำเนินชีวิตดีกว่าศาสนาดีกว่าอัลกุรอานเอากุรอานมาแบ่งเฉยๆเอาเป็นของเล่นเสร็จแล้วก็ย่ำบนกุรอานแล้วก็เอาหลักการของมนุษย์มาใช้ความศรัทธาที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแค่ไหนเราคิดว่ากับมรดกขนาดนี้เนี่ยคนที่เป็นพี่เป็นน้องที่เป็นผู้ชายจะทิ้งพี่สาวน้องสาวแล้วอิสลามที่มีอยู่ในหัวใจมีแค่ไหนศรัทธามีแค่ไหนเรายอมให้คนของเราเนี่ยเล่นกับอัลกุรอานแล้วชีวิตเราอยู่แค่ไหนเราเห็นกันอยู่ว่าฟิตนะห์มันอยู่ด้านหน้าแล้วเนี่ยเราเตือนกันไม่ได้เพราะเราคิดว่าเรารักกันเราเป็นพี่น้องกันเรารักกันแต่เราไม่รู้ว่ากติกาพี่น้องในศาสนาเนี่ยสอนเรายังไงพี่น้องรู้ไหมว่าที่นบีต้องพูดว่าอาลาอินนะฟิลยะซดีมุดวะตันในร่างกายของเราที่มีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอิซาซอลาฮัตซอลาฮัลยะซดุกุลลุถ้าเนื้อก้อนนี้ดีร่างกายก็ดีวะอิซาฟะซาดัตฟะซาดัลยะซดุกุลลุถ้าเนื้อก้อนนี้เสียร่างกายก็เสียด้วยอาลาวะฮิยะอัลกัลบให้รู้ว่านั่นคือหัวใจเราได้อะไรจากบทเรียนของฮะดีษบทนี้เราไม่เคยเอามาคิดเราไม่เคยเอามาเข้าใจว่าวันนี้หัวใจของเราเสียหรือไม่เสียยังไงมันไม่ใช่เรื่องของเขาเรียกอะไรอะอนาโตมีคืออวัยวะของร่างกายที่มันมีหน้าที่ต้องสูบฉีดเลือดเอาไปเลี้ยงอวัยวะส่วนอื่นถ้าเราเปรียบว่ามันเป็นก้อนเนื้อจริงๆนะเป็นก้อนเนื้อนั่นแหละแล้วก็มีหน้าที่ของมันในความเป็นจริงถ้าลิ้นหัวใจมันเปิดปิดไม่ดีเนี่ยเลือดมันออกไม่ดีไม่สามารถสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนอื่นๆได้ดีกล้ามเนื้อของมันมีอยู่ห้องหนึ่งตายอย่างเงี้ยบีบตัวไม่ดีมันมีอยู่สี่ห้องด้านนี้บีบตัวไม่ดีด้านนี้บีบตัวไม่ดีเราเนี่ยหาหมอแล้วจะทำการรักษาแล้วร่างกายมันก็จะเสียหายไปด้วยนบีพูดเนี่ยมนุษย์เนี่ยเข้าใจแต่พยายามมองในส่วนที่เป็นความหมายเป็นนัยยะของความรู้สึกที่อิสลามกำลังบอกว่าถ้าหัวใจของเราไม่ยอมเข้าใจศาสนาถ้าหัวใจของเราไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าร่างกายของเราก็เสียหายด้วยเหมือนกันเขาจึงบอกว่าอีมานมาก่อนไงความศรัทธาเนี่ยมาก่อนอีมานต่ออัลเลาะห์หัวใจต้องมีอัลเลาะห์ก่อนต้องรู้จักอัลเลาะห์ก่อนจุดคือว่าจุดยืนของเรากับบรรดาซาลัฟจริงๆเนี่ยมันจะแตกต่างกันเราอย่าเปลี่ยนจุดยืนนะว่าเราอ่ะมีนโยบายว่าเราประกาศว่าเราจะตามซาลัฟเนี่ยอย่าเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนถูกต้องแต่ว่าเราเนี่ยกับซาลัฟเนี่ยแตกต่างกันซาลัฟเขาปลูกฝังลูกของเขาเรื่องของอากีดะห์ก่อนแต่เราเนี่ยปลูกฝังลูกเรื่องการกระทำก่อนท่องจำกุรอานก่อนเราไม่บอกเรื่องอากีดะห์อัลลอฮ์องค์เดียวเรื่องชัยฏอนเรื่องอิบลิสเรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมอันนี้อากีดะห์เป็นแบบนั้นเราไม่เคยบอกว่าเรื่องชิริกกลัวว่าลูกจะเครียดคนที่เป็นซอฮาบะห์เขาสอนเรื่องนี้ก่อนเวลาเจออัลกุรอานแล้วไปตรงกับที่พ่อเขาสอนมาเนี่ยเขายึดแต่ของเราเวลาได้อ่านแล้วเราข้ามขั้นเราก็จะไม่กลับไปหาจุดกำเนิดของการอ่านกุรอานของความเชื่อเราก็เลยไม่เอาอัลกุรอานมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยไม่เอามาใช้แล้วเราก็คิดว่าคนที่จะเอาความเชื่อเรื่องอากีดะห์เรื่องเตาฮีดมาใช้เนี่ยทำให้คนแตกแยกแต่รู้ไหมว่าอัลกุรอานน่ะคืออัลฟุรกอนเราไม่ต้องการแตกแยกแต่เราต้องการชี้ชัดความจริงกับความเท็จอัลฮักคือสัจธรรมสัจธรรมของการดำเนินชีวิตมนุษย์ที่จะต้องดำเนินชีวิตตามถ้าเราพูดในภาพรวมกว้างโรคหัวใจของมนุษย์เนี่ยมีอยู่สามประเภทด้วยกันในหลักการศาสนานะ1หัวใจตายด้านหัวใจตายอ่ะเค้าเรียกก้อนบุญไม่หยิดตายอันนี้คือหัวใจตายเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าไม่ทำงานตายหยุดเต้นแล้วก็ทำให้ชีวิตตายนะเรากำลังจะพูดหัวใจที่ตายก้อนบุญไม่หยิดหมายถึงไม่รับรู้ศาสนาไม่เอาอิสลามปฏิเสธไม่ทำไม่เชื่อไม่เห็นดีก็คือกุฟาร์มุชริกีนมุนาฟิกทั้งหลายนั่นแหละหัวใจตายสองหัวใจที่ป่วยมารีดป่วยก็คื
ดีบ้างไม่ดีบ้างวันไหนดีก็ดีวันไหนไม่ดีก็แย่ลงอันนี้ป่วยอีกประเภทหนึ่งหัวใจสลีมหัวใจสลีมเนี่ยหัวใจที่ดีที่ไม่ใช่ป่วยแล้วก็ไม่ได้ตายเป็นหัวใจที่ยอมรับยอมจำนนมีการฝึกฝนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เรากำลังจะพูดถึงว่าอะไรคือโรคที่มันเกิดขึ้นกับหัวใจที่อิสลามกำลังกลัวว่าถ้าใครเป็นแล้วอาจจะรักษาไม่ได้คือถ้าเราเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งนะอูซุบิลลาห์จะเป็นโรคอะไรก็ได้ที่มันเรียกฟัตตากมันฆ่าชีวิตของเรามันลามจนกระทั่งภูมิคุ้มกันเราสู้ไม่ได้แล้วเราก็เสียชีวิตตายมันมาจากภายนอกในเรารู้แต่หัวใจที่ตายเนี่ยเราไม่รู้ตัวมันยังเป็นอยู่ยังพูดได้อยู่แต่หัวใจตายเราเคยพูดไหมล่ะเคยได้ยินไหมถ้าเราไม่พูดเราก็คงได้ยินว่าไอ้พวกเนี้ยหัวใจตายด้านแล้วหมายความว่าไงหัวใจตายด้านความดีก็ไม่ทำความชั่วก็ไม่เลิกเห็นก็ไม่เตือนใช่ไหมก็คือเฉยตายด้านไม่รับรู้นั่นแหละหัวใจตายนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกขอดุอาให้พ้นไปจากหัวใจประเภทนี้ก็แล้วกันเอ้าเรามาดูหัวใจที่เป็นสีขาวอ่ะเมื่อกี้จากพื้นฐานหะดีษเนี่ยมีหัวใจดำกับหัวใจขาวหัวใจขาวหัวใจสลีมหัวใจที่ดีที่เราในวันนี้ต้องมีอ่ะเหมือนคนเราในเวลาอายุ50นะบางประมาณพอ50แล้วเนี่ยต้องระวังละต้องกินวิตามินนู่นเสริมไอ้นี่เสริมนะต้องออกห่างไอ้นั่นออกกำลังกายเดินหน่อยก็ยังดีนะไอ้นู่นกินได้แต่ก็ไม่กินหลีกเลี่ยงกลัวไงเพราะอะไรอ่ะเพราะเราส่งสัญญาณมาแล้ว ใช่ไหมเราเคยเรียนเรื่องของอาลามัตซะใช่ไหมสัญญาวันกิยามะเนี่ยเรียนกันมาหมดแล้วได้ยินกันมาครบแล้วเผื่อไล่จำนวนของไออาลามัตซะสุกรอเล็กๆเนี่ยเยอะกว่าผมอีกแต่ถามว่าเรารู้แล้วสัญญาณวันกิยามะเนี่ยเรียนแล้วได้อะไรคนที่รู้ว่าสัญญาณวันกิยามะได้อะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเลิกกินดอกเบี้ยไหมเลิกด่าคนไหมนะหันมาทำความดีเพิ่มมากขึ้นไหมอ่านกุรอานเยอะขึ้นไหมละหมาดดีสุญูดนานขึ้นไหมมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นไหมเตือนลูกเตือนภรรยามากขึ้นไหมเข้าใกล้ศาสนามากขึ้นไหมเปล่าประโยชน์ไงเปล่าประโยชน์เพราะอะไรอ่ะเพราะเมื่ออัลลอฮ์ส่งสัญญาณมาเนี่ยแสดงถึงความรักให้เรามีโอกาสเพราะนั้นคนที่เจ็บป่วยเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยมีโอกาสที่จะได้นอนซิกรุลลอฮ์ได้ทำความดีได้แต่คนที่บางครั้งถึงเวลาแล้วเสียชีวิตเลยตายเลยบางคนเคยดูไหมกำลังประกาศข่าวตายกำลังอ่านข่าวอยู่ตายกำลังร้องเพลงอยู่ตายกำลังด่าพ่อแม่อยู่เลยมีคลิปเขาบอกกำลังทะเลาะกับพ่อเลยล้มตายนายอูซุบิลละเราอยากอยู่ในสภาพนั้นไหมที่ไม่มีอะไรมาเตือนเลยแล้วก็ตายอ่ะเราขาดทุนเพราะนั้นบททดสอบเนี่ยถ้ามันมีอะไรมาทดสอบเพื่อให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์บางทีเราเนี่ยอยากจะได้แล้วเราก็ไม่ได้เราจนอัลลอฮ์ทดสอบเราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เพราะบางทีอัลลอฮ์เนี่ยเพื่อนเราเนี่ยเขารวยกันไปหมดแล้วเรายังจนอยู่เลยทำไมล่ะไอ้ถ้าเขารวยแล้วเขายังนึกอยู่กับอัลลอฮ์ยังนึกถึงอัลลอฮ์ได้ไม่ทิ้งอัลลอฮ์ก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าเขารวยแล้วเขาลืมเนี่ยเราอย่าขอดุอาให้รวยเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์เลยเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีโอกาสอายุขนาดนี้เราได้อยู่กับศาสนาอยู่กับอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์เถอะหัวใจของคนที่ดีอะนะหัวใจดีๆเนี่ยชื่อของมันมีอยู่เรารู้อยู่แล้วก็คือหัวใจประเภทไหนนะมุตมาอินนะอันนี้สุดยอดแล้วประเภทหัวใจที่เราเคยรู้จักกับมุตมาอินนะลาวามะอัมมารอใช่ไหมที่เรารู้จักกันแต่หัวใจมุตมาอินนะเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอัลลดีนาอามานูผู้ที่อีมานวะตัตมาอินนุกูลูบูฮุมแล้วหัวใจสงบบิซิกริลลาด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์พอนั่งฟังเรื่องศาสนาเนี่ยสงบมากไม่ต้องตั้งสมาธิแล้วหลับเองได้ใช่ไหมคือมันไม่เหมือนกับอะไรศาสนาล่ะหนีไม่อยากฟังหงุดหงิดรำคาญแต่คนเวลารู้เรื่องศาสนามีอะไรที่เป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้จักอัลลอฮ์รอซูลนบีประวัติศาสตร์อะไรที่เราไม่เคยได้ยินเราจะใจจดใจจ่อกับมันแล้วก็เอามาเป็นความรู้แล้วก็เป็นฐานชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราคนที่ทำการค้าเขาจะบอกว่าอ๋อค้าขายแบบนี้ไม่ได้นะเรียนแบบนี้ไม่ได้นะ
คนที่เรียนเป็นพวกวิศวะเป็นพวกศิลปะอะไรเนี่ยก็จะวาดรูปได้ไหมปั้นได้ไหมเนี่ยเขาจะกังวลไงพอรู้เสร็จแล้วมันก็จะมั่นใจเพราะนั้นคนที่อีมานแล้วก็หัวใจของเขาเนี่ยสงบบิดิกริลละด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์อาลาบิดิกริลละฮิตัตมาอินนุลกูรูปเอาล่ะถ้าหากว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วทำให้หัวใจของเราสงบเราไม่ป่วยเอาตรวจสอบตัวเองดูเวลามีหนี้สินเครียดไหมเครียดทำยังไงอ่ะไปยืมคนนั้นคนนั้นก็ไม่ให้ไปกู้คนนี้ก็ไม่ให้จะไปกู้มีดอกเบี้ยก็กลัวบาปนะเครียดก็เครียดจะทำยังไงดีนึกถึงอัลลอฮ์แล้วมันสงบตรงไหนนะคือปัญหามันมีทางออกได้ถ้าเรามั่นใจอยู่กับอัลลอฮ์ทำในสิ่งที่ฮาลาลไม่เป็นบาปขอดุอาต่ออัลลอฮ์พยายามให้ตัวของเราใกล้ชิดกับพระองค์มีปัญหาเดินเข้ามาที่มัสยิดอ่านอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มีทางออกกับชีวิตอาจจะมีงานทำก็ได้เขาอาจจะจ้างเราไปขนของที่นั่นก็ได้ทำนู่นทำนี่ก็ได้เราไม่รู้ว่าริสกีเราจะมาที่ไหนเมื่อไหร่ถ้าหัวใจของเราสงบให้รู้เลยว่าเรายังไม่ป่วยเพราะคนบางคนเนี่ยตีโพยตีพายเดือดร้อนแค่มีปัญหากับลูกกับครอบครัวเนี่ยหัวใจเนี่ยฟุ้งซ่านนะมีปัญหากับเพื่อนบ้านเนี่ยฟุ้งซ่านไม่สงบระเบิดอารมณ์ตัวเองนั่นน่ะหัวใจป่วยให้หัวใจของเราสงบด้วยกับการระลึกถึงอัลลอฮ์ถ้าวันนี้เราโมโหเราเครียดอัลกุรอานมีถ้าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่สำหรับเรานะอ่านกุรอานนี่พอว่าเครียดปั๊บโทรไปหาเพื่อนไปออกไปกินอะไรกันหน่อยออกขับรถไปไอ้นี่ก็หน่อยทำไมอ่ะเครียดเนี่ยทางออกของพวกเราที่เป็นผู้ศรัทธาหน้าที่จะหาที่ที่มันสงบที่ชัยฏอนเข้าไม่ถึงอย่าให้มันมาฉวยโอกาสอันนี้หัวใจของเราที่ไม่เป็นโรคแต่ถ้าหากว่าอดทนไม่ได้เก็บอารมณ์ไม่ได้เป็นโรคกูรู้บุญสลีมะหัวใจสลีมที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวันกิยามะไม่มีหัวใจใดที่จะสามารถปลอดภัยได้นอกจากคนที่หัวใจสลีมใช่ไหมที่บอกว่าอะไรนะลายัมฟูมาลุนเวลาบานูนเยามาลายัมฟูมาลุนเวลาบานูนวันที่เงินที่มีอยู่มากมายก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สินที่มีอยู่เยอะแยะเลยช่วยไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยไม่ได้ยกเว้นคนที่มาประเภทหัวใจสลีมเราไม่รู้นะว่าภรรยาของเราสามีเราที่อยู่บนดุนยาเนี่ยแล้วเราตายจากไปลูกของเราที่อยู่เนี่ยจะช่วยเราได้ไหมเราจะไม่ขนขวายอะไรเลยหรอหัวใจของเราจะไม่กลัวอัลลอฮ์เลยหรอเวลาเราถูกทดสอบเนี่ยบททดสอบที่มาเรามองดิถ้าภาพของ อะไรโป๊ะๆไปเปื่อยเนี่ยมาแล้วตาของเราเนี่ยมันไปแสวงหาไหมถ้าเราลดสายตาลงมาแล้วหลีกเลี่ยงมันเนี่ยเราไม่เข้าใกล้มันเนี่ยแสดงว่าเราสลีมแต่ถ้าหัวใจของเรามันไปตามโรคนี้มันง่ายอ่ะเหมือนคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันนะไม่ได้ฉีดวัคซีนน่ะพอมันมีเชื้ออะไรมาสักนิดนึงเนี่ยในร่างกายของเรามันรับเลยมันคล้อยตามเลยเป็นหวัดง่ายเลยเป็นโรคง่ายเขาจึงจะต้องแบบสร้างภูมิคุ้มกันบางคนก็ต้องฉีดวัคซีนป้องกันนะให้ร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงทอนซิลของเราเป็นเหมือนกับยามยามที่มันรักษาเฝ้าเวลาโจรเข้ามาเนี่ยมันจะจับเชื้อโรคกินฆ่าวันที่ทอนซิลมันแย่มันป่วยนะขโมยมาแล้วมันจับไม่ได้อักเสบนะวันนั้นแสดงว่ายามหลับตัวเราก็เช่นเดียวกันอีหม่านที่มีอยู่มันจะจับมันจะตรวจสอบวันนี้ไม่ได้นะอัลลอฮ์โกรธเบื้องหน้าของเรามันมีอะไรอยู่ทำแล้วเกิดอะไรขึ้นอีหม่านมันหายไปเนี่ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องตรวจสอบวันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ว่าไอ้ที่เราเจ็บป่วยเนี่ยป่วยด้วยโรคอะไรเราต้องรักษาโรคนั้นซะนะหัวใจสลีมอัลลอฮ์บอกแล้วอ่ะมาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจสลีมหัวใจที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติเชื่อฟังใครนะซีฮัตก็เชื่อฟังพร้อมที่จะเอาอิสลามเนี่ยมาใช้ไม่เถียงอ่ะไม่เอาชนะเวลาเข้าหะดีษบทนี้มาแล้วเราก็บอกว่าก็หะดีษบทนี้แล้วเอากุรอานอายะห์นี้มาเอาอัลกุรอานอายะห์นี้นี่หัวใจของเราชอบที่จะโต้เถียงหัวใจของเราไม่สลีมไม่ยอมจำนนเรากำลังบอกว่าอิสลามเนี่ยขัดแย้งกันเองก็ฉันก็ตามกุรอานแกก็ตามฉันก็ตามไงแล้วจะให้เอายังไงอีกนี่แสดงให้เห็นว่าอิสลามเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แต่จริงสมบูรณ์แต่คนที่บกพร่องคือหัวใจของเราปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เราขัดแย้งกันเราบอกว่าให้กลับไปหาอัลกุรอานก็กลับไปแล้ว
แล้วทำไมมันไม่สงบล่ะนี่แสดงว่าอายะกุรอานอายะนั้นกับเวลานั้นไม่สามารถที่จะเอาโรคที่เกิดขึ้นนั้นน่ะอยู่ได้เขาบอกว่าถ้าโรคมันรุนแรงแล้วต้องใช้เวลาในการรักษาแล้วก็โรคมันรุนแรงแล้วต้องใช้ปริมาณของยาเนี่ยที่มันมากด้วยใช่ป่ะเวลาไปหาหมอหมอเขาบอกว่าน้ำหนักตัวเท่าไหร่น้ำหนักตัว70ใช่ไหมอ้าวกิน2เม็ดนะพอยาเนี่ยมันจะได้สามารถรับได้กับน้ำหนักอาจจะน้ำหนัก30 40เม็ดเดียวก็พอเหมือนกันคนที่ดื้อกับอิสลามมาตลอดเนี่ยถ้าฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ยังไม่มาเนี่ยเราไปวันเดียวเนี่ยจะยอมจำนนไหมยากยากเนี่ยวันนี้พี่น้องโทรมาผมก็ไม่อยากจะตอบโต้อะไรมากก็ไม่รู้จะพูดยังไงเขาบอกว่าเพื่อนเขาโทรให้มาปรึกษาก็ไม่เป็นไรเพื่อนกับเพื่อนพ่อสามีเนี่ยพูดกับภรรยาพูดกับเพื่อนบอกว่าต่อไปเนี่ยหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายนัฟกอเนี่ยไม่วาญิบสำหรับฉันแล้วนะให้เธอนะหากินเองแต่อยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาพูดออกมาเป็นเหมือนกับวันนี้คือวาญีใหม่ที่บอกว่าต่อไปนี้ถ้าจะอยู่ด้วยกันความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเสื้อผ้าอาหารเครื่องนุ่งห่มเนี่ยหาเองนะไม่ต้องยุ่งกับฉันไม่วายิบสำหรับฉันอีกต่อไปเขาก็เลยถามว่าอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงผมบอกจะมาถามผมไม่ได้หรอกผมไม่ได้เป็นคนพูดต้องไปถามคนพูดน่ะว่าเขาพูดน่ะเขาเจตนายังไงมันนานมาแล้วอาจารย์มันนานมาแล้วถ้าจะไปรื้อฟื้นก็เดี๋ยวมันจะทะเลาะกันอีกเอ้ามันนานมาแล้วก็แสดงว่าไม่ต้องไปถามแล้วเอาใหม่เลยก็ไม่ค่อยคุยกันแล้วไม่รับผิดชอบก็มันก็ไม่รับผิดชอบก็บาปไงเพราะอัลเลาะห์บอกว่าบาปก็ไม่รับผิดชอบบาปเราพอใจไหมที่จะอยู่แบบนี้ถ้าพอใจก็ไม่ต้องถามถึงแต่ถ้าไม่พอใจต้องคุยไม่ได้เดี๋ยวทะเลาะกันพอเราคุยเขามีข้ออ้างเยอะเขาชนะทุกทีอ้าวคือไม่รู้ว่าจะบอกยังไงอ่ะแล้วก็สังคมของเราเนี่ยเวลาเราเบื่อลองดูสิเวลาเราเบื่อเราไม่อยากคุยใครจะชวนคุยเราก็ไม่อยากคุยมันก็ต้องมีอารมณ์นั้นแต่ความรับผิดชอบเราอ่ะต้องนึกถึงวันกิยามะห์มีนึกถึงอัลลอฮ์มีกลัวอัลลอฮ์มีความกลัวที่คนเคยมีในหัวใจตอนเด็กๆถ้าใครเคยกลัวนะเรื่องผีน่ะเอานึกภาพนั้นกันแล้วกันหรือวาระสักครั้งที่เราเคยกลัวผีเรารู้สึกยังไงเวลากลัวผีไปที่มืดๆกลัวเดินคนเดียวกลัวขึ้นบ้านน่ะบันไดขั้นสุดท้ายโคตรจะกระโดดเดี๋ยวมันคว้าขากลัวไม่อยากจะออกไปเดี๋ยวผีมันมาพอเดินไปต้นไม้มันแกร๊กนิดนึงเราก็คิดกลัวขนลุกเราจินตนาการความกลัวผีที่ไม่เห็นตัวมันได้ขนาดนี้เลยไม่มีใครปลูกฝังเราเลยนะแค่ได้ยินเขาพูดกันเนี่ยแต่เราเข้าถึงความกลัวเต็มขั้นของความกลัวผีได้เหมือนกันกลัวมันจะมาทำอะไรอ่ะไม่รู้ดิเดี๋ยวมันจะมาบีบคอแล้วมันจะมาแบบไหนล่ะมันจะทำยังไงเรามันจะควักไส้เรากินเหรอไม่รู้แหละแต่กลัวมากๆไม่กล้าออกอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่ได้ไม่กล้ากลัวขนลุกทั้งที่ผีหรือยินชัยตอนอัลลอฮ์ก็สร้างมันมาเหมือนเรานั่นแหละแต่หัวใจของเรากลัวมันแต่เราไม่กลัวอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าโอ้โหในกุบฏจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ปฏิบัติในดุนยาในนรกจะเป็นยังไงเราไม่จินตนาการทั้งที่เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็แล้วลงโทษในแต่ละกลุ่มชนก็แล้วอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็แล้วแต่เราไม่จินตนาการความกลัวให้อัลลอฮ์จะออกจากบ้านยังไม่ได้ละหมาดไม่ได้กลัวอัลลอฮ์สั่นเลยกลัวเดี๋ยวเราจะลงโทษถ้าฉันตายไปก้าวลงไปแล้วก็เลยไปแล้วตายไม่ได้ละหมาดอีกตกนรกแน่ฉันกลัวเหลือเกินในนรกเนี่ยมันปวดแสบปวดร้อนถอยหลังมาละหมาดเลยมีไหมครับหัวใจของเราถึงขั้นนี้ไหมแต่กลัวผีเนี่ยมันกลัวขนลุกบางทีกลัวจนกระทั่งผมหงอกตกใจแบบผมหงอกแต่กับอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่เราไม่เคยกลัวเลยเราไม่พยายามเอาใจของเราเข้าไปอยู่ในหลักการว่าคำสอนขนาดนี้พูดขนาดนี้ในกุรอานและหะดีษเนี่ยเป็นตำรับตำราเป็นวิชาการขนาดเนี้ยยังไม่กลัวเลยแต่ไปเรียนตั้งแต่ป.1ยันป.6ยันม.3เนี่ยรู้แล้วว่าจะไปเป็นทหารจะไปเป็นตำรวจจะไปเรียนช่างไฟฟ้าหรือจะไปเป็นกรรมกรหรือจะไปเป็นพ่อค้าเรารู้แล้วไอ้แค่หลักการสอนครูสอนธรรมดานี่เองเรากลัวจนไงกลัวตายกลัวไม่มีอะไรและชีวิตอยู่มันไม่ได้อะดุนยานี้เราอยู่เหมือนคนที่ไม่มีศาสนาไม่มีอัลลอฮ์หัวใจของเราต้องเต็มเปี่ยมด้วยกับอิสลามดิ
มีพ่อมีแม่เนี่ยถ้ามีอิสลามอยู่เนี่ยมีสัมมาคารวะหัวใจของเราจะไม่เป็นโรคมันจะสลีมแต่นี่พ่อแม่เราก็ไม่เห็นหัวญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ไม่เห็นหัวแต่นักอิสลามบอกอ๋อต้องให้เกียรติกับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเมตตาเด็กๆเราเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นประชาชาติที่มีเกียรติที่สุดที่อยู่ในคำสอนที่ดีแต่เราไม่เห็นคำสอนเนี่ยอยู่กับคนที่เรียกว่าเป็นมุสลิมแล้วเราจะไว้ใจใครได้เมื่อไรหัวใจที่เป็นหัวใจสีขาวต้องเป็นหัวใจที่มูนีบะหันกลับมาหาอัลลอฮ์มันคอชิยารอห์มานบิลกอยบคนที่กลัวอัลลอฮ์ในเรื่องเร้นลับวะจาอะบิกอลบินมูนีบมาด้วยหัวใจที่กลับมาหาอัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์พอเรียนเรื่องมาลาอิกะห์จะจดความชั่วเรานึกเรากลัวอัลลอฮ์แต่ทุกวันนี้เราไม่มีไงพอเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมากลายเป็นโรคในหัวใจของเราแล้วก็รุมเร้าเราทั้งหมดเลยนะหัวใจมุตมะอินนะหัวใจที่สงบนี่หัวใจดีมีจุดสีขาวกลัวความชั่วหัวใจที่สลีมหัวใจที่กลัวความชั่วยอมจำนนต่ออัลลอฮ์หัวใจที่มูนีบะมูนีบะแปลว่ากลับคืนสู่อัลลอฮ์กลับมาหาอัลลอฮ์มาเป็นตัวแทนของนบีของอัลลอฮ์เรียกร้องมาสู่อิสลามมันคอชิยัรเราะห์มานกลัวอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตายะอบิกัลบินมูนีบเอาหัวใจที่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยมาสี่หัวใจที่วะจีละหัวใจที่มีความเศร้าสลดเศร้าสลดเวลาพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยหัวใจเนี่ยยอมจำนนถึงเป็นบาปเนี่ยกลัวไปกลางแกเขาทำไมอาธรรมเขาทำไมลักขโมยเขาทำไมดื้อกับพ่อแม่ทำไมอินนามัลมุมีนูนัลละดีนอิซาซุกิรัลลอฮ์วาจิลัตกูลูบุฮุมอีหม่านจะเพิ่มขึ้นหัวใจเราจะนอบน้อมถ่อมตนต่อคำสั่งของศาสนาเรามีไหมเราเวลาพูดถึงเรื่องศาสนาแล้วเราก็ด่ากันใช่ไหมเราก็แบ่งแยกกันเราเห็นคนที่เรียนศาสนาเนี่ยเราก็ต้องดีใจแล้วในภาพหนึ่งอะไรที่มันผิดแล้ว ปล่อยไม่ได้เราค่อยตักเตือนกันนะหัวใจที่5ก็คือมารบูตหัวใจที่ผูกพันอยู่กับเรื่องของศาสนาคนที่เอาหัวใจผูกพันกับอิสลามอยู่ตลอดเวลาที่อัลลอฮ์บอกวะลิยัรบิตอะลากูลูบิกุมวะลิยัรบิตอะลากูลูบิกุมเอาอิสลามเนี่ยมาผูกกับศาสนาตลอดเวลาให้มันเข้มแข็งให้มันมีความรู้สึกว่าจะยากขนาดไหนฉันก็พยายามจะทำให้ได้วันนี้ยังไม่ได้อ่านกุรอานเลยเดี๋ยวสักมีว่างฉันเวลาว่างฉันจะอ่านกุรอานให้ได้ให้ผูกพันกับเรื่องศาสนาให้ได้เวลาสักไม่กี่นาทีเนี่ยหลังจากละหมาดอิชาในวันศุกร์เนี่ยจะนั่งฟังเรื่องศาสนาเนี่ยมาสักแป๊บสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับละทำให้เราได้มีโอกาสให้หัวใจของเราเข้าใกล้ชิดให้ได้กุลูบุนมุคบิตะหัวใจที่เขาเรียกว่าตวาดุนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ฟะตุคบิตะละฮูกูลูบุฮุมคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เนี่ยหัวใจจะถูกทำให้นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์คนที่เรียนศาสนา20คนแต่ละคนเนี่ยมุคบิตต่างกันมีมุตวาดิอะต่างกันมีความถ่อมตนแตกต่างกันคนในชุมชนเนี่ยเป็นมุสลิมเรียนเหมือนกันละหมาดเหมือนกัน5เวลาแต่ความทอมต้นแตกต่างกันมารยาทไม่เหมือนกันหัวใจของเราลองดูสิจะมีโรคเข้ามาง่ายหรือไม่มีถ้าเราทอมต้นต่อศาสนาเมื่อไหร่เราเปลี่ยนแปลงได้มากเท่าไหร่โรคพวกนี้จะไม่เข้ามาขอให้เรารู้ว่าโรคก็มาจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างมันมาแล้วจะให้เกิดกับใครก็ได้และจะรักษาใครก็ได้แต่เมื่อเราทำแบบนี้แล้วอยู่แบบเนี้ยอัลลอฮ์จะทดสอบเนี่ยผู้ศรัทธามีผิดไหมผิดบางทีก็พลาดพลั้งแบบเสียหายแต่พอเวลานึกขึ้นได้เป็นไงเรากลับมาเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเหมือนเดิมนะหัวใจที่คอชีอันคอชีอันแปลว่าถ่อมตนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลัมยะนิลิลละดีนอามานูอัลลอฮ์บอกว่ายังไม่ถึงเวลาหรือบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอันตักชากูลูบุฮุมลิดิกริลละที่หัวใจของพวกเราจะถ่อมตนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอบน้อมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมฮะซันบัสรีในยุคที่ท่าน
ไม่ได้เป็นผู้ปกครองแต่ท่านสามารถพูดแล้วให้ผู้นำเนี่ยที่เป็นอามิตรเนี่ยถ่อมตนได้ตักเตือนได้ทำไมคนที่เป็นผู้นำที่มีอำนาจมาขอคำตักเตือนจากอัสซันบัสรีได้เพราะนั้นเราจะมีผู้รู้มีอิหม่ามมีคนที่เป็นวะเราะที่เป็นคนดีในสังคมเนี่ยเวลาพูดเวลาเตือนคนเขาก็มักจะเชื่อฟังข้างบ้านทะเลาะกันเสียงดังเราเดินไปหน่อยได้ไหมเราคือคนที่ไม่เคยทะเลาะกับใครเป็นคนดีไม่เคยเอาเปรียบใครช่วยเหลือคนมาตลอดแล้วพูดเรื่องดีในศาสนาเราเดินไปหน่อยได้ไหมเดินไปถามเขาหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเดินไปแซงหน้าว่าจะทะเลาะกันไม่ต้องบอกถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงมันเป็นอะไรมีอะไรที่จะให้ฉันช่วยได้ไหมมีอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่าถ้ามันมีความถ่อมตนแบบนี้เดินเข้าไปคนเนี่ยเขาก็จะมีการรับฟังเกิดขึ้นนะเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องดีเขาบอกว่าแก้วเนี่ยสกปรกมากเลยแต่ไปรองน้ำที่สะอาดอ่ะกรองอย่างดีเลยน้ำสะอาดแต่แก้วสกปรกไปเสิร์ฟอย่างดีเลยใส่จานวางบนโซฟาอย่างดีเลยเขาจะดื่มไหมแก้วสกปรกเขาไม่ดื่มเขาจึงบอกว่าเมื่ออิสลามเนี่ยมันคือน้ำที่ใสสะอาดแก้วที่นำไปเนี่ยภาชนะที่นำอิสลามไปก็ต้องสะอาดสวยงามที่คนรักที่คนชอบที่จะรับเอาน้ำนั้นมาดื่มนะหัวใจของเราที่เขาเรียกว่ามุกชัยรอก็คือสั่นสะท้านหัวใจที่สั่นสะท้านไลยินะที่บอบบางกับเรื่องของศาสนาที่เขาบอกว่าเวลาพูดถึงเรื่องศาสนาแล้วมีขนลุกบ้างเราก็มีบางครั้งใช่ไหมมีขนลุกบ้างแสดงว่าเกิดจากความรักหรือความกลัวนะความรักหรือความกลัวอันนี้คือคุณสมบัติของหัวใจที่เราไม่กังวลหรอกเพราะคนที่เป็นมุมินจะมีความรู้สึกในหัวใจแบบนี้แต่ภาพกว้างที่เราจะบอกโรคใหญ่ๆที่ถูกนำเอามาพูดถึงในหัวใจก็คือโรคของชะฮวะกับเรื่องของชุบฮะชะฮวะกับเรื่องของอารมณ์ก็คือเรื่องของทางเพศเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของอำนาจอะไรต่างๆที่เราอยากได้เป็นเรื่องของชะฮวะเรื่องของชุบฮะก็คือเรื่องของหลักการศาสนาอะไรที่มันไม่ฮาลาลอะไรที่มันไม่ฮารอมอะไรที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอะไรที่มันมีการตีความเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในหัวใจของเราทำไมวันนี้พี่น้องเราเห็นไหมว่าใครเป็นโรคอิจฉาเนี่ยมีเราเห็นไหมเราไม่เห็นหรอกแต่การอิจฉาที่มันเกิดขึ้นมันมีขั้นของมันมันมีระดับของมันบางทีไม่อยากให้เขาได้ดีไม่อยากให้เขาได้ดีแต่ไม่ได้อยากให้เขาเสียหายไงแต่ไม่อยากให้ดีไปกว่าเราอันนี้น้อยอันนี้มันเยอะหรอกมันก็อาจจะกินความดีของเราเหมือนกันเพราะนบีบอกทำให้เราไม่มาใส่ใจกับเรื่องของความอิจฉากันให้มากล่ะมองสังคมแล้วถ้าความรู้สึกของเราเนี่ยใบหน้าของเราออกไปอยู่ในสังคมแล้วไม่ยินดีกับพี่น้องของเราเลยเนี่ยแสดงว่าหัวใจของเรานี่มีโรคนี้อยู่ควรที่จะแนะนำให้มีการรักษาไหมควรที่จะมีการนึกถึงไหมว่าการอิจฉาเนี่ยที่นบีเปรียบเหมือนไฟที่มันกินฟืนน่ะเราก็บอกสิเสียดายความดีนะที่ละหมาดกันก็ต้องเยอะแยะใช่ไหมบริจาค กันไปก็ต้องมากมายศาสนาก็เรียนมาก็ตั้งหลายปีสอนกันไปก็ต้องเยอะแยะลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องมากมายแต่ถ้ามีการอิจฉาอยู่ในหัวใจมันกินความดีแล้วมันไม่เลือกว่าความดีของเราเนี่ยมันจะเป็นชนิดไหนเหมือนกับไฟที่มันลุกไหม้ฟืนมันก็ไม่เลือกว่าไม้เนี่ยมันมาจากไม้แดงไม้เต็งหรือไม้สักหรือไม้อะไรไม้ที่เขาเป็นบ้านคนหรือไม้ที่กองปลวกกำลังกินอยู่มันลุกไหม้ไปแล้วแล้วเราก็ยังภาคภูมิใจว่าลูกศิษย์ลูกหาของเราทำความดีแล้วมันจะเป็นยาริยะให้กับตัวเราถ้าตัวเรามีหัสัดอยู่มีความอิจฉาอยู่มีโรคนี้อยู่แล้ววันกิยามะเราคือคนล้มละลายใช่ไหมแล้วเราจะไปเอารางวัลอะไรของเราในวันกิยามะล่ะเรายิ่งทำอ่ะมันยิ่งลุกอยู่แล้วเราตายในสภาพที่เรากำลังอิจฉาอยู่วะลัยยาซุบิลละเราก็รู้ว่าเราไม่อยากให้ใครได้ดีบ้างเราถ้าไม่เกี่ยวข้องกับใครเราก็ไม่สนใจหรอกแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องเมื่อไหร่แล้วแหมเขาดีกว่าเราเนี่ยไม่อยากให้เขาได้ดีเราต้องดีกว่าความรู้สึกนี้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับอย่าให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราแก้ไขได้ด้วยกับการหันกลับมาเอาอิสลามมาเยียวยารักพี่น้องของเราเอาอีหม่านเข้ามาแทนที่อยากได้อะไรให้พี่น้องของเราได้เหมือนแบบนั้นริสกีที่เขาได้ไปเนี่ยอัลเลาะห์ให้เขา
ขาไม่ได้อธรรมกับเราเพราะนั้นฝากตัวเองกับเรื่องของหัวใจตรงนี้ไว้นะหัวใจของเราจะเป็นหัวใจที่ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์อ้าวเรามาดูกันหัวใจที่หนึ่งที่เป็นโรคของความกระด้างกระเดื่องโรคของความหยาบคายเขาถือว่าเป็นโรคนะถ้ามีพฤติกรรมนี้เมื่อไรมันเหมือนมีจุดดำขึ้นมันกลายเป็นโรคหัวใจทันทีที่อัลลอฮ์บอกกับนบีเล่าให้นบีฟังถึงนบีมูซากับฮารูนน่ะที่นบีมูซาเนี่ยหนีไปแล้วหนีฟิรอูนไปแล้วแล้วก็กลับเข้ามาแล้วอัลลอฮ์ก็จะบอกให้นบีมูซาเนี่ยไปเอาอิสลามไปบอกกับฟิรอูนสิแต่มูซาไม่กล้านบีมูซาไม่กล้ากลัวแต่ก็บอกให้ไปพูดด้วยคำพูดที่ดีๆพูดดีๆหน่อยพูดคำพูดที่ดีเขาไม่ฟังก็ไม่เป็นไรพูดดีๆคนไม่พูดดีเนี่ยเขาไม่ว่าหรอกเขาจะว่าแต่เขาก็ไม่ทำร้ายหรอกเพราะเราพูดดีเราไม่ได้ไปดูถูกใครนบีมูฮัมมัดเองก็เลยเอาอัลกุรอานเนี่ยมาประกาศเหมือนกันที่อัลลอฮ์บอกว่าเรากุนตะฟัดดอนโรคของความโรคของฟัดดอนกะลีซัลกัลบกะลีซัลกัลบหัวใจกักขระสกปรกกระด้างทั้งหมดเลยนะครับถ้าหัวใจของเราหรือวิธีการของเราไปแล้วดูถูกคนอื่นสายตานะความรู้สึกคำพูดที่มันมาจากหัวใจที่กระด้างหรือหยาบคายลัมฟัดดูมินฮาวลิกคนรอบข้างก็ตะเลิดถ้าพวกเรามีหัวใจแบบนี้ใครจะรับอิสลามจากเราครับอิสลามขาดโอกาสจากการมีหัวใจแบบนี้ผมหรือพี่น้องถ้าเรามีหัวใจแบบนี้หลายคนเขาก็ไม่รับจากเรา ทำไมอันกุรอานพูดจึงต้องกลับมารักษาล่ะเพราะนั้นถ้าเราจะไปทะเลาะ กับคนอื่นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่กับศาสนาดีไหมอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับศาสนามีไหมเราจะหยิบยื่นอิสลามไปให้เราเอาของดีไปให้แต่หัวใจของเราไปด้วยกับหัวใจที่เหยียบย่ำเขาคนคนหนึ่งไม่ได้เรียนศาสนามาหรือไม่ได้ถูกปลูกฝังไม่ได้ฟังบรรยายแบบเนี้ยแล้วเขาทำผิดทุกวันเลยเนี่ยทำผิดข้างบ้านทุกวันเลยเราไปจะไปสอนเขาหัวใจประเภทนั้นเนี่ยเขาต้องการชะล้างโรครักษาโรคอีกนานเท่าไหร่ถึงจะรับอิสลามลองสภาพดูเราจะให้คนที่ป่วยเป็นมะเร็งเป็นโรคนะปอดบวมให้เขาไปวิ่งออกกำลังกายออกไปวิ่งเขายังพาตัวเองนั่งไม่รอดเลยจะไปวิ่งให้เขาออกกำลังกายปั่นจักรยานนั่งทรงตัวยังไม่ได้เลยเพราะนั้นหัวใจของคนเปรียบเหมือนการป่วยเป็นโรคแบบนี้คนเหล่านี้ก็ต้องค่อยเอาอิสลามเนี่ยไปให้เขาค่อยๆไปทีละนิดไปทีละนิดรู้ว่าเขาชอบอะไรเอาอิสลามไปทางด้านนั้นชอบเรื่องการค้าไปคุยเรื่องการค้าชอบนกอ่ะไปคุยเรื่องนกแล้วค่อยๆเอาอิสลามเนี่ยไปให้ได้เวลาแล้วเดี๋ยวฉันจะมาเล่นนกนะฉันไปละหมาดก่อนแต่เราไม่ได้ไปผูกพันติดยึดรักคนเหล่านี้เราคบได้แต่ความรักต้องมีให้ผู้ศรัทธาเราไม่ได้รักคนเหล่านี้เหมือนกับรักผู้ศรัทธาเพราะนั้นหัวใจที่กักขระที่ไม่ให้เกียรติคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจประเภทนี้คนอื่นเตลิดเมื่อคนอื่นเตลิดแล้วเราไม่มีโอกาสเรียกร้องคนสู่อิสลามอย่านั่งภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนดีเราเอาอิสลามไปให้เขาแล้วหัวใจของเขาเป็นคนไม่ดีไม่อะเขาไม่รับอิสลามหัวใจของเขาเป็นคนเรานี่แหละหัวใจไม่ดีเราไม่พร้อมที่จะเอาอิสลามไปให้เขาต้องกลับมารักษาเยียวยาหัวใจของเราก่อนนะเพราะนั้นตรงเนี้ยเขาจึงมีการเรียนรู้มีการอบรมนะมีการเข้าอบรมในหลักสูตรดูอาตคนที่จะทำหน้าที่เรียกร้องผู้คนไปสู่อิสลามจะทำยังไงดีนะเคยทำหน้าที่ไหมเหมือนนบีเงียบๆสัก3ปีคุยกับลูกคุยกับภรรยาก่อนคุยกับป้าคุยกับมะก่อนอยู่บ้านกลับมาแล้วไม่มีเราก็ไม่เคยใช้เหมือนกันกับคนอื่นก่อนนะกับพ่อแม่เขาก็ไม่ฟังเราอย่างเงี้ยเราก็ล้มเหลวนะต้องพยายามโรคที่เกิดขึ้นก็คือโรคหัวใจเบี่ยงเบนไม่ใช่ทางเพศเราไม่เกี่ยวกับหัวใจเบี่ยงเบนทางเพศหัวใจเบี่ยงเบนคือชอบตีความชอบอธิบายอะไรแล้วก็ออกจากความเป็นจริงออกจากแนวทางฟะอัมมัลลดีนฟีกุลูบิฮิมไซกุนฟะยัตตะบิอูนมาตะชาบะฮะมินอิบติกออัลฟิตนะวะอิบติกออัตะวีลนั่นกุรอานบอกคนที่มีหัวใจที่เบี่ยงเบนก็คือชอบไปดูว่าอะไรที่มันมีชุบฮะ
ก็จะไปค้นคว้าในเรื่องนี้แล้วก็เอาเรื่องนี้มาชอบตะวีลชอบฟิตนะแต่ไอ้ที่เป็นเรื่องชัดๆเนี่ยเราไม่เอามาใช่ไหมเขาจะมีการพูดถึงเขาดาวได้ไหมทำไมไม่ได้นับถอยหลังทำไมจะไม่ได้ในเดมกีตากล้องยังนับถอยหลังได้คือจะเอาภาพนี้เพื่อจะไปรวมกับการนับให้มันตรงกับวันปีใหม่นี่มันเป็นฟิตนะนะอูซุบิลลาจะเอาอัลกุรอานไปเข้ากับการอ่านใน30วัน40วัน100วันกับคนตายเขาบอกว่าอ่านได้ไอ้ตะละกันมันมียาซีนในยาซีนมีกุรอานคือเราไม่เอาแบบนั้นน่ะเราต้องการที่จะสร้างฟิตนะอันนี้เป็นประเภทฟิตนะไม่ได้ประเภทเชื่อมหัวใจของคนเหล่านี้เป็นหัวใจที่ในกุรอานบอกแล้วเป็นซาอิกะเป็นประเภทที่เบี่ยงเบนเราก็พักคนเหล่านี้เอาไว้เราไม่ต้องตามคนเหล่านี้แล้วก็มีโอกาสก็ค่อยๆบอกกันไปนี่สิ่งที่มันชัดเจนอ่ะเอามาก่อนนะเอามาก่อนแต่เราไม่สนใจสิ่งที่มันมีความชัดเจนเราชอบที่จะยัตตะบิอูนมาตะชาบะมินฮูยัตตะบิอูคือชอบตามในสิ่งที่มันมีชุบฮะเมื่อไหร่ฉันจะเอาไอ้นี่แหละคุมเครือเอามาแล้วก็เอาในสิ่งที่มันน้อยที่สุดเอามาใช้แต่ไอ้ที่เรื่องสำคัญที่สุดไม่เอามาสมมตินะสมมติอ่านบิสมิลลาห์ในละหมาดไปค้นคว้าดูซิว่าเขาอ่านค่อยกับอ่านดังอันไหนเนี่ยมากกว่าแต่เวลาเรายึดเกินเหตุยึดในสิ่งที่เป็นชุบฮะจะเอาที่ดังอย่างเดียวอ่ะและไอ้ที่มันมีรายงานไม่ค่อยถูกแล้วก็ใช้กันน้อยไอ้ที่มีแบบค่อยเนี่ยไม่ใช้เลยชัดเจนด้วยมากกว่าด้วยแต่ไม่ใช้เลยนี่ประเภทหัวใจที่มีอะไรนะไซรุนมีความเบี่ยงเบนชอบตีความไปในทางที่ไม่อยากเอาแบบตรงๆถ้าในสิ่งที่นบีสอนแล้วมันมีทางเลือกที่จะปฏิบัติได้1 2 3อ๋อถ้าปฏิบัติยึดในแนวทางที่1แล้วมันชัดเจนก็ยึดสิแต่ใครที่จะเอา2 3 4เราก็ไม่ได้ว่าแต่ปัจจุบันเนี้ยก็เรื่องไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายหรอกแต่ทำมันเป็นเรื่องใหญ่ได้เราก็แพ้ชัยฏอนไงถ้ามันมีช่องทางก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเนี่ยเค้าก็ละหมาดอย่างน้อยๆเค้าก็อ่านกุรอานเพราะคนเวลาเข้าใจเวลาอะไรเนี่ยมันมีแตกต่างกันอย่าไปยึดมันเป็นเรื่องที่มันใหญ่แล้วก็หลักสำคัญนี่เป็นโรคที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วหัวใจอีกอันนึงก็คือหัวใจที่เป็นกอฟิละหัวใจที่เป็นโรคลืมออกจากบ้านไปแล้วลืมหยิบอะไรนะหยิบกระเป๋าสตางค์มาเนี่ยไม่บาปหรอกไม่เป็นไรหรอกลืมกระเป๋าสตางค์ลืมละหมาดนะลืมหน้าที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบลืมเรื่องศาสนาคือจริงๆไม่ลืมหรอกรู้แต่ไม่ได้ทำก็กลายเป็นลืมไงอัลลอฮ์ให้ปรัชญาชีวิตมาแล้วอ่ะที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานไงคนที่อยู่บนดุนยานี้กุรอานมาแล้วไม่สนใจลืมมันกิยามัตอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นมาตาบอดจะไปบอกอัลลอฮ์ทำไมฉันตาบอดอัลลอฮ์บอกว่าวันนั้นกุรอานมาแต่เจ้าลืมวันนี้เจ้าจึงถูกลืมบ้างใช่มั้ยวะมันอะรอดออันดิกรีฟะอินนะฮุมไอชะตันดองกาฟะอินนะลูมัยชะตันดองกาเขาจะมีชีวิตอยู่แบบอึดอัดเพราะฉะนั้นดุนยานี้เราจะอยู่แบบไหนล่ะเราจะอยู่แบบหัวใจลืมอัลลอฮ์หรือเปล่าอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตุติอะมันอัฆฟัลนากอฟละแปลว่าลืมมันอัฆฟัลนากอลบะฮูอันซิกรินาคนที่มันลืมการรำลึกถึงอัลลอฮ์บางทีไม่ได้ลืมหรอกเขาไปเตือนแล้วแต่มันไม่ทำตามนั่นแหละเหมือนลืมอย่างที่อัลกุรอานบอกไว้ไงพออัลลอฮ์บอกว่าว่ามันอารดออันดิกรีฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดองกาวะนะชุรุฮูยามัลกิยามะติอะมากอลร็อบบิลิมะฮัชัตตานีอะมาวะกัดกุนตุบะศีรอกอลซาลิกะอะตัดกะอายาตุนาวะฟะนะซีตะฮาวะซาลิกัลยามะตุนซาเขาไม่ได้ลืมเขารู้มีอัลกุรอานมีมุฮัมมัดมีอิสลามมีการเรียนรู้เขาไม่ได้ลืมหรอกแต่อัลลอฮ์เรียกว่าลืมไงเพราะไม่สนใจเหมือนลืมเหมือนไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ไม่เอาอิสลามก็คือลืมนั่นแหละอัลลอฮ์จึงบอกว่าเวลาตุเตียอย่าไปเชื่ออย่าไปตามอย่าไปตามนั่นก็แสดงว่าถ้าเป็นผู้นำก็อย่าให้เป็นผู้นำมันอัคฟัลนากัลบะฮูคนที่หัวใจของเขาลืมการรำลึกถึงเราอันวิกรินาวัตตาบาฮาวาหูหัวใจของเขาปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาวะกานะอัมรูฟรุตอแล้วก็สิ่งที่เขาทำก็เสียหายหมดเลยกูรู้บุญกอซียหัวใจที่แข็งที่ตายด้านกอซีแข็งด้านที่อัลลอฮ์บอกว่าหัวใจเปรียบเหมือนหินน่ะซุมมากอซัตกูลูบุกุมหัวใจเนี่ยมันก็จะเริ่มกระด้าง
มิมบะดิซาลิกะหลังจากกุรอานมาแล้วไม่เอาอ่ะนะหัวใจจะกระด้างกัลฮิญาระเหมือนหินเลยเอาอัชัดดุกัสวะหรือแข็งกว่าหินอีกใครเปรียบอ่ะอัลลอฮ์เปรียบแสดงว่าโรคหัวใจเคยเป็นโรคหัวใจที่มันถ้ากล้ามเนื้อตายมันแข็งมันไม่ปั๊มมันไม่ปั๊มเลือดตับแข็งตับเนี่ยมันก็เหมือนฟองน้ำอ่ะใช่ไหมพอเวลามันแข็งมันด้านมันก็ไม่ทำงานเลือดไม่มีมันก็จะด้านแข็งตายในท้ายดูตับเราก็จะตายเส้นเลือดเส้นอะไรนะลำไส้อ่ะคนที่สูบบุหรี่ระวังให้ดีเขาบอกว่าคนสูบบุหรี่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกว่าตอนแก่ๆเส้นเลือดเนี่ยเพราะมันไปอยู่ในเส้นเลือดหมดอ่ะเส้นเลือดของเราเนี่ยมันจะแข็งมันจะเปาะมันจะไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้คนทำงานทำนาเห็นไหมมีสายยางสายยางใหม่ๆมาเนี่ยโอ้มันอ่อนมันดึงง่ายอะไรง่ายเวลาแข็งแข็งมีอะไรเกาะติดมันไม่ค่อยทำงานมันแตกมันใช้งานไม่ได้อัลลอฮ์เปรียบเอาไว้อะหัวใจของคนเราเมื่ออิสลามมาแล้วอัลกุรอานมาแล้วการรำลึกมาแล้วเราไม่รับมันตามวิถีที่อิสลามบอก7ขวบ10ขวบ15เราเรียนอะไรรับรู้อะไรบ้างเรื่องประจำเดือนเรื่องหน้าที่เรื่องยานาอะไรนะยานาบะอาบน้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างเด็กวัยรุ่นมีฝันมีอะไรต้องอาบน้ำยกระดับเราต้องรับรู้นิยานาซะเราต้องพาลูกเราไปมีการเจ็บป่วยต้องพาไปเยี่ยมปฏิบัติให้มันเป็นประเพณีมุสลิมตามหลักการศาสนาทำยังไงให้เขารับรู้แต่เราไม่เอาหัวใจเรากระด้างเราเห็นมาในสังคมเราแต่อำนาจเนี่ยกระหายนะเวลาอยากมีอำนาจเนี่ยอยากมีมากอยากเป็นผู้ปกครองมุสลิมน่ะอยากเป็นหัวหน้าผู้ศรัทธาเนี่ยมีเยอะแต่ศาสนาไม่มีถ้าเราอยากเป็นผู้นำคนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ร็อบบะนาฮับละนามินอัซวาญินาวะซุรริยะตินากุรอตะอุยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาอยากเป็นผู้นำของบรรดาผู้ศรัทธาเรียนสิครับถ้าคุณรู้แล้วศาสนารู้อัลกุรอานรู้หะดีษรู้บาปรู้ชั่วเราอยากให้คุณเป็นผู้นำคุณมีความสามารถมาเป็นผู้นำเราแต่ถ้ามาขึ้นเป็นผู้นำแล้วอาทำต่อพวกเราจะยอมให้คนเหล่านี้มาเป็นผู้นำได้ยังไงหัวใจที่มันกอดซัดกูรูบูมผ่านไปแล้วกี่ปีหัวใจยังปิดไม่ยอมรับอ่ะแข็งกว่าหินจะเอาอะไรจะเอาต้นไม้ไปปลูกบนหินได้ไหมจะเอาอะไรไปเจาะบนหินเอาได้ไหมกระด้างยิ่งกว่าหินในกุรอานบอกอ่ะกัลฮิญาระเอาอัชัดดุกัสวะหัวใจมันแข็งอย่าไปเอาเลยออกสะท้อนออกมาทางปากเลยอย่าไปดูเลยจานดำอย่าไปฟังมาเลยเรื่องศาสนาน่ะก็เขาสามารถบอกเราได้ขนาดนี้เพราะหัวใจเขาเป็นหินไปแล้วแล้วเขามาบอกเราแล้วเราเชื่อเหรอเขาแพร่เชื้อเขาเอาหัวใจที่กระด้างเนี่ยมาแพร่ให้เราแล้วเราก็เชื่อแต่อิสลามเข้าไปแล้วเราเข้าไม่ถึงหรอกครับพี่น้องวันกิยามะห์เราเดินไปหาใครเราเดินไปเราต้องการอยู่ภายใต้อำนาจของคนคนนี้เหรอวันกิยามะห์อัลเลาะห์บอกไหนล่ะคนที่พวกเจ้าคิดว่าเขายิ่งใหญ่จะช่วยพวกเจ้าได้นะวันกิยามะห์ไปลากไปเรียกมันดิไปลากมาไปเอาประจูงมันมาสิไม่ช่วยไม่ได้มุฮติอีนมุกนิอีรูซิฮิมลายัรตัดดุอิลัยฮิมตอรฟุฮุมวะอัฟอิดะตุฮุมฮาวาวันกิยามะห์น่ะตัวใครตัวมันพริบละแหงนมองความดีอยู่ที่ไหนหัวใจน่ะลอยหมดเคว้งคว้างหมดจะเอาในวันกิยามะห์หัวใจของเราถูกปิดโรคหัวใจที่มันถูกปิดหัวใจใครถูกปิดไหมถูกปิดเนี่ยวะกอลูกูลูบุนากุลฟุนหัวใจของเราถูกปิดถูกหุ้มเหมือนเวลาเรามีพัสดุออกมาเนี่ยเราแกะพัสดุไม่ได้เพราะมันมีซองอยู่ห่อหุ้มอยู่เข้าไม่ถึงพัสดุข้างในหัวใจของเราเนี่ยอิสลามเข้าไม่ถึงมันถูกห่อหุ้มด้วยกับเรื่องของกุฟของในฟากของฟิสกุลของการฝ่าฝืนหัวใจที่เจ็บป่วยที่ถูกประทับตาน่ะเป็นโรคประทับตาหัวใจอ่ะฟาตูบิอาลากูลูบิมอัลลอฮ์ประทับไว้หัวใจเนี่ยเป็นโรคตอนนั้นคนที่ไม่ไปละหมาดวันศุกร์สามศุกร์ติดกันเป็นโรคคนที่เห็นความดีแล้วไม่รักความดีเห็นความชั่วไม่รู้สึกเห็นพี่น้องของเราเดือดร้อนสมน้ำหน้ามันช่างมันอันนี้ไม่ใช่มุมินนะมุมินเนี่ยจะต้องเป็นเดือดเป็นร้อนนะสงสารเขาแต่เราช่วยไม่ได้คืออย่างน้อยมันต้องมีความรู้สึกดีใจกับเขาด้วยนะเราก็อยากจะได้แต่ผมอัลลอฮ์ให้เขาเนี่ยมันคือความรู้สึกของหัวใจของเราที่มันต้องเกิดอะ
เนี่ยสงสารเขาแต่เราก็ช่วยไม่ได้แต่เขาก็ยังดีกว่าเราเราด้านอื่นเราก็แย่ด้านนี้คือเราต้องมีความรู้สึกมองสังคมแล้วสะท้อนกลับมาหาตัวเราเองบ้างนี่ป่วยแล้วป่วยอีกหัวใจของเราที่เรายังไม่ได้พูดถึงที่อัลลอฮ์กำลังสแตมป์ไปที่หัวใจของเขายกเลิกหัวใจของเขาไม่ให้รับอิสลามจะทำยังไงวะคอตมาอัลาซัมอิฮิมคอตัมคอตัมแปลว่าอะไรอ่ะปิดบัญชีแล้วอัลาซัมอิฮิมถ้าหูไม่ได้ยินอิสลามที่จะได้ยินที่จะหัวใจที่มันจะรับรู้จากหูมันหมดทางแล้วพอหูมันไม่ได้ยินแล้วคอตมาอัลาซัมอิฮิมปิดหูไปแล้ววะกัลบีแล้วก็หัวใจแหละถ้าถูกปิดเนี่ยมันไม่ได้นะบางคนหูไม่ได้ยินแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ปิดใจอ่ะปิดหูปิดตาแต่หัวใจเปิดเขาก็มีวิธีทางที่จะพบกับสัจธรรมได้แสดงว่าหัวใจเนี่ยต้องรักษาเอาไว้ถ้าหัวใจดีต่อให้หูหนวกต่อให้ตาบอดต่อให้ปากพูดไม่ได้แต่สัจธรรมเจอได้ไหมเจอได้เราเห็นใช่ไหมคนที่อ่านกุรอานอักษรเบลเพื่อนผมตอนสมัยเรียนฮาฟิซกุรอานด้วยเวลาสอบเขียนไม่ได้ใช้พูดเอาเวลาอ่านหนังสือก็ใช้จดเป็นอักษรของตัวเองมีอะไรมีบล็อกสักอย่างหนึ่งใช้จดฟังครูเอาแต่กุรอานจำทั้งเล่มเราตาดีกว่าเขาอีกบาปก็มาทางตาก็เยอะกว่าความดีที่เข้าทางตาน้อยกว่าอีกจะทำยังไงให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่มันบริสุทธิ์ได้วันนี้คนที่ไม่รักอิสลามรักอิสลามแบบอิสลามของตัวเองเราเลิกซะผมอยากให้พี่น้องมองไปที่ประวัติศาสตร์ในอดีตบางส่วนที่นบีพูดให้ซอฮาบะฟังนบีรักซอฮาบะไหมเวลาพูดรักสิแล้วเวลาที่นบีพูดน่ะเอ้าแล้วซอฮาบะต้องดีแล้วซอฮาบะมีตำหนิได้ไงล่ะนบีบอกอินนฟีอะไรนะอินนฟีกะละอัมรุญญาฮิลียะพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นกับซอฮาบะห์แล้วนบีเตือนบอกในตัวท่านน่ะมีสิ่งที่เป็นญาฮิลียะห์อยู่มันเกิดขึ้นมาจากหัวใจที่กำลังมองพี่น้องของเราเนี่ยต่ำต้อยมันเป็นโรคไงเราแบ่งแยกอิสลามบอกว่าอันนี้คุณกำลังมีโรคญาฮิลียะห์อยู่พอนบีสอนแบบนี้เนี่ยพฤติกรรมคนเลิกไปเขาถูกรักษาไงเพราะนั้นคนที่เมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างท่านนบีมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างนบีกับภรรยาท่านหญิงไอชะท่านหญิงซาวดะท่านหญิงไซนับใช่ไหมที่นบีไปดื่มหลังละหมาดอัสรีแล้วนบีก็ไปแวะที่บ้านท่านหญิงไซนับบินติยัชกินน้ำผึ้งใช่ไหมแล้วก็ทำให้ล่าช้าไปไม่ถึงบ้านท่านหญิงฮับซออะไรต่ออะไรเนี่ยก็มีปัญหาลูกทำไมนบีล่าช้าน่าจะมาวางแผนกันท่านหญิงฮับซอกับท่านหญิงไอชะวางแผนใช่ไหมให้ภรรยาทุกคนเนี่ยพูดเหมือนกันเลยถ้านบีเข้าบ้านใครนะให้บอกว่านบีไปกินอะไรมาเนี่ยปากเหม็นคือมีความรู้สึกว่านบีไปอยู่ที่บ้านท่านหญิงไซนับแล้วไปกินน้ำผึ้งแล้วอยู่นานคือเพื่อจะไม่ให้ไปนั่นแหละก็เลยบอกว่าวางแผนนั่นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่แล้วอัลกุรอานก็ถูกประทานลงมาให้ทุกคนเนี่ยเตาบะตัวเพราะว่าถ้าจะทะเลาะกับนบีเนี่ยทะเลาะกับอัลลอฮ์ด้วยทะเลาะกับมาเลกาด้วยทะเลาะกับผู้ศรัทธาด้วยทั้งหมดกันเนี่ยก็เลิกพฤติกรรมเพราะนั้นสอนผู้ศรัทธาในวันนี้นะจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตให้เราเนี่ยเอามาใช้ความรู้สึกที่มันจะเป็นยาฮิลียะความรู้สึกที่เราจะตอบโต้กับคนที่ทำงานศาสนาเราจะตอบโต้เพื่อทำลายหรือจะตอบโต้เพื่ออะไรในขณะที่เรากำลังคิดว่าเผยแผ่ศาสนาด้วยกับวิธีที่เป็นฮิกมะที่มีแนวทางที่สวยงามเราสร้างหาคำมาแปลว่าเป็นวิทยาปัญญาเนี่ยเราจะมีแค่นี้เหรอแนวทางที่จะสามารถทำให้คนเข้าใจศาสนาได้ด้วยวิธีทางที่ดีที่สุดเริ่มเอามาใช้ตั้งแต่เด็กเล็กใจเขาอ่านกุรอานยังไงอยู่ในค่ายเขารักค่ายยังไงเขาเป็นคนรักษาความสะอาดยังไงชาวบ้านเนี่ยทำยังไงให้เขามีโอกาสมาช่วยค่ายของเราในที่จะเกิดขึ้นในภาคฤดูร้อนทำยังไงให้เขามาบริจาคเราต้องมีวิธีทางที่จะตะล่อมเขานั่นแหละคือวิธีทางที่จะเอาอิสลามไปให้แล้วเขาจะรักอิสลามนบีอัลลอฮ์บอกกับนบีบอกกุลลายัสตาวิลคอบีตวัตตอยิบอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดไปประกาศสิว่าความชั่วกับความดีไม่เท่ากันเท่ากันไหม
ม่เท่าหรอกก็รู้เท่าก็รู้อยู่แล้วชั่วกับดีไม่เท่ากันว่าเราอะยะบะกะกัสรตุลคอบีสไม่ว่าเจ้าจะอะไรนะประทับใจในความชั่วที่มันมีมากกว่าตามเข้าใจไหมอัลกุรอานชั่วกับดีนะไม่เท่ากันอันนี้ถูกรู้แล้วแหละไม่เท่ากันคืออะไรล่ะแต่ทำชั่วเนี่ยบาปขนาดนี้ทำดีได้รางวัลขนาดนี้ผลตอบแทนไม่เท่ากันใช่แต่อัลลอฮ์บอกว่าว่าเราอะยะบะกะกัสรตุลคอบีสไม่ว่าเจ้าจะประทับใจความชั่วที่มันมีมากกว่าตามอัลลอฮ์รู้ได้ไงมันเกิดกุรอานลงมา 1,400 กว่าปีแต่เหมือนปัจจุบันเลยใครยกตัวอย่างได้ไหมประทับใจในความชั่วประทับใจแสดงว่าคนส่วนใหญ่ชอบความชั่วรู้ไหมคืออะไรฟัตตะกุลลอฮ์เขาบอกว่าให้จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ยาอุลิลอัลบาบผู้ที่มีสติปัญญารำลึกถึงอัลลอฮ์ซะชั่วกับเลวมันไม่เท่ากันเราจะทำทำไมล่ะชั่วนะแม้ว่าคนทั้งหลายก็จะชอบความชั่วก็ตามยกตัวอย่างแล้วกันนะมันอาจจะไม่ชั่วมากแต่มันก็ผิดแล้วกันเราเห็นคนส่วนใหญ่เวลาเขาเจอกันเนี่ยวันอีดวันทำบุญอะไรเนี่ยผู้หญิงผู้ชายบ้านๆนะหรือสมัยก่อนเนี่ยเขาสลามกันเขาไม่เลือกเราว่ามะห์รอมหรือไม่มะห์รอมใช่ไหมหรือปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เวลาไปงานแต่งอ่ะงานบุญอะไรเนี่ยเขาจะสลามกันหมดแหละผู้หญิงผู้ชายสลามกันหมดสลามเจ้าภาพหมดแหละไม่ใช่มะห์รอมเขาก็สลามแล้วแถมมีคำพูดด้วยนะเนี่ยมันดีมันมามันสลองสลามกันมันไม่มันเป็นกันเองดีมันเป็นกันเองไงมันไม่ถือตัวเนี่ยบางคนคุยอีกบ้านเนี่ยฉันเข้าได้ยันครัวนั่นแหละถึงครัวเข้าไปคุยกับเมียเขาลูกเขาถึงครัวเราภาคภูมิใจคนส่วนใหญ่ชอบแบบนี้อ๋อเนี่ยไม่ได้เจอกันนานมันคนบ้านเดียวกันนะญาติกันเลยอยู่ในเป็นญาติกันนามสกุลเดียวกันทำไมจะสลามไม่ได้ก็สลามกันไปคนส่วนใหญ่เห็นว่าดีแล้วเราก็ชอบการสลามกันรักกันหาไปมาหาสู่กันช่วยเหลือกันใกล้ชิดกันอัลลอฮ์จึงบอกอะว่าเราอะยะบะกะกัสรตุลคอบีสความชั่วที่มันมีมากที่ท่านประทับใจก็ตามมันไม่เท่ากันแล้วมันจะกลายเป็นดีได้ไหมแล้วเราจะบอกสังคมยังไงว่าถ้าคุณแต่งงานกันได้เนี่ยคุณสลามไม่ได้มันเป็นบาปมันจะบาปแค่ไหนก็ลองดูบางฮะดีษก็บอกว่าเอานิ้วเนี่ยไอ้เอาเล็บเนี่ยอะไรเอาเข็มเนี่ยมาทิ่มที่หัวตัวเองแล้วหัวใจของเราจะยอมให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเหรอในสังคมยังมีอีกหลายอย่างที่กัสรตุลคอบีที่ความชั่วมันเกิดขึ้นเยอะแล้วคนเขาประทับใจเขาจึงบอกว่ายาอูลิลอัลบาบคำว่าอูลิลอัลบาบกับอูลุลอัลบาบในกุรอานเนี่ยนะมีไม่กี่อายะที่ใช้คำว่าอูลิลอัลบาบถ้ามีคำว่าอูลิลอัลบาบหมายความว่าคนกลุ่มเนี้ยยังไม่ตักวาคนที่เป็นอุลิลอัลบาบคือมีสติปัญญามีสมองมีความเข้าใจแต่ยังไม่ยำเกรงยังไม่ตักวาอัลกุรอานจึงเรียกแสดงว่าคนที่ทำบาปเนี่ยเป็นคนมีปัญญาแล้วรู้แล้วว่าชั่วเป็นไงดีเป็นยังไงฟัตตะกุลลอฮ์อัลลอฮ์จึงบอกว่าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยาอุลิลอัลบาบโอ้ผู้ที่มีปัญญาแล้วเรียกว่าอุลิลอัลบาบอุลิลอัลบาบใช้กับคนที่มีปัญญาแต่ยังไม่ตักวาต่ออัลลอฮ์ถ้าใช้คำว่าอูลุลอัลบาบอูลุลอัลบาบเป็นวาวอะนะเขาก็จะบอกว่าอะไรนะลายะตะซักกัรอิลลาอูลุลอัลบาบคนที่จะนึกได้นะไม่มีใครรับนอกจากผู้ที่เป็นอูลุลอัลบาบคือคนที่เป็นอูลุลอัลบาบที่เป็นผู้ที่มีปัญญาที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์จะสามารถรำลึกได้เหมือนพวกเราเวลามีความผิดทำผิดทำบาปมีคนมาเตือนเรานึกได้เราเนี่ยแหละอูลุลอัลบาบเป็นคนที่มียำเกรงต่ออัลลอฮ์แต่มีความผิดพลาดแล้วเรานึกได้แต่คนที่ทำบาปทำความมีปัญญาแต่ยังไม่ศรัทธายังไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เรียกให้พ้นวิกฤตนั้นมาแล้วถึงจะพบกับความคำว่าตักวานะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหัวใจของพวกเราอัลลอฮ์จึงบอกไงคนที่มีสนิมเกาะที่หัวใจของเขาแล้วไม่ล้างออกไม่ชำระมันออกเนี่ยก็กลายเป็นคนที่กลายเป็นโรคหัวใจได้นะประทับไปหัวใจของเราเพราะนั้นอยากให้พี่น้องได้มีเตาบะตัวเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเตาบะเนี่ยลองนึกนะการเตาบะมีหลายแบบ
คนที่เป็นกาเฟรเป็นกุฟเป็นมุชริกที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยต้องการจะเตาบ้าตัวก็คือเดินเข้ามาในอิสลามคนที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์เป็นกุฟฟาร์มุชริกีนเนี่ยคือบาปใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วถ้าอยากจะลบล้างความชั่วในชีวิตตัวเองแค่เดินเข้ามาในอิสลามกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะอิลาอัลลอฮ์เนี่ยก็คือลบล้างบาปทั้งหมดเลยที่นบีบอกว่าอิสลามตะยุบุมากอบละฮาคืออิสลามลบล้างความผิดนั้นทั้งหมดเตาบ้าของคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็คือเดินเข้ามาในอิสลามแต่คนที่เป็นมุสลิมอาจจะมีชิริกก็เตาบ้าตัวก็ต้องเตาบ้าตัวเหมือนกันด้วยกับการกล่าวคำว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์เหมือนกันเราจะเตาบ้าตัวแต่ความผิดอื่นๆที่มันใหญ่ก็ต้องใช้ความการกระทำที่มันใหญ่คุ้มค่าเพราะนั้นเขาบอกถึงบาปใหญ่ชิริกเนี่ยต้องเตาบ้าตัวต้องกะลีมะห์ใหม่นะบาปใหญ่เนี่ยต้องอัสตักฟิรุลลอฮ์แต่ถ้าบาปเล็กๆเนี่ยเตาบ้าด้วยกับการหันมาทำความดีเพราะนั้นมันจึงมีสี่หลักการที่ใจของเราต้องพร้อมต้องเตาบ้าตัวอยู่ตลอดเวลาขัดเกลาจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาอิสติกฟาร์โดยกับการกล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์ตามฐานะและการเวลาที่อัลลอฮ์บอกที่นบีสอนเราทำความดีให้เยอะๆความดีเนี่ยทำให้เยอะๆเพราะคนที่ทำความดีเยอะๆเหมือนเราเชื่อมั่นในคำสอนที่บอกว่าตามหลังความชั่วด้วยความดีเพราะนั้นคนเราอย่าน้อยใจตัวเองฉันเป็นเลวไม่ต้องทำละฉันมันคนไม่ดีไม่ต้องทำละเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ดีเราต้องเดินหน้าทำดีต่อไปมีส่วนร่วมกับสังคมต่อไปมีโอกาสบริจาคต่อไปมีโอกาสช่วยเหลือต่อไปเดินหน้ากับความดีเพื่อให้ความดีของเราเนี่ยมันไปลบล้างความผิดของเราซะแล้วก็หันมาดูประการที่สี่ดูว่าเราถูกทดสอบอะไรการทดสอบของเราที่เราถูกทดสอบโรคบาละอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นน้ำตำใช่ไหมเลือดไหลเอาละกำลังลบบาปทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่หัวใจของเราเพราะนั้นสิ่งที่จะสามารถขัดเกลาหัวใจของเราได้ซิกรุลลอฮ์ในหลากหลายรูปแบบนะเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่มันยังจะเกิดขึ้นในสังคมอีกมากมายที่เราทำไม่ได้เราไม่ละเอียดพอที่จะเอาอิสลามมาขัดเกลาตัวเองเราบอกว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันและความเป็นพี่เป็นน้องที่เป็นมุสลิมที่จะทำร้ายกันไม่ได้มันไม่ได้มาจากอื่นใดนอกจากมือกับลิ้นแล้วเดี๋ยวนี้เราใช้มือเยอะกว่าลิ้นใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ค่อยได้พูดมันอยู่ไกลกันส่วนใหญ่จะส่งไลน์ส่วนใหญ่จะลงเฟซก็ใช้นิ้วใช้มือของเราแทนปากทำลายพี่น้องแล้วก็ปล่อยให้โซเชียลมันพูดแทนเราตลอดเวลาใครเข้ามาก็จะได้ยินใครเข้ามาก็จะได้เจอนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับขอให้หัวใจของเราเข้มแข็งกว่าพฤติกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในโลกโซเชียลที่สัญญาณวันกิยามะห์ที่อัลลอฮ์จะบอกว่าตลาดเนี่ยมันจะใกล้เราเข้ามาทุกทีอัลลอฮ์บอกใกล้ๆกิยามะห์เนี่ยตลาดจะอยู่ใกล้เราทุกทีมันจะเยอะแล้วจะอยู่ใกล้เราใช่ไหมเดี๋ยวนี้นอนอยู่ในห้องเปิดตลาดขายกันทางโซเชียลอ่ะขายออนไลน์สั่งของกันออนไลน์ผมยังสั่งเลยมันเป็นสัญญาณวันกิยามะห์ที่มันมาถึงขนาดนี้แล้วแต่เราเนี่ยพร้อมที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์มั้ยมีเวลาพร้อมที่จะอยู่กับอัลลอฮ์มั้ยแล้วเราไม่รู้ว่าเมื่อเครื่องมือเหล่านี้มันมาหาเรามูฮัมหมัดเนี่ย50แล้วผมดูหน้ารู้เลย50อายุ50แล้วย้อนหลังกลับไปเนี่ย40ปีแล้วเนี่ยยังไม่รู้จักหรอกโทรศัพท์อะไรยังไงแท็บเล็ตโทรศัพท์อะไรยังไม่รู้หรอกเอ้ยมันมีขนาดนี้เลยเหรอแล้วรุ่นนั้นเรายังระวังความชั่วระวังกันขนาดนั้นแล้วรุ่นนี้มันมาขนาดนี้เนี่ยเราจะเอากรอบบางๆในอดีตเนี่ยมาป้องกันตัวเราและลูกเราเหรอเราจะเอากรอบบางๆที่มันไม่มีอะไรเลยแล้วปล่อยให้มันเข้ามาหาเราเราเสียหายเราต้องเรียนรู้เราต้องเนี่ยต้องมีกลุ่มต้องมีอะไรที่มันมีสายตาของพี่น้องของเราที่จะส่องเป็นกระจกเงาให้สะท้อนให้เห็นกันและกันกลัวอายสังคมความละอายต่อสังคมไม่กล้าทำบาปนั่นแหละมันเป็นความละอายที่อัลลอฮ์ส่งมาไม่กล้าทำเพราะคนเขาเห็นพอเราไม่กล้าทำเพราะคนเห็นเนี่ยเราก็จะอายอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าอายอัลลอฮ์แล้วไปแอบทำอายมนุษย์แล้วไปแอบทำไม่ได้ฝึกหัวใจของเรานะให้มีต่อการรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้อย่าให้สนิมมันเกิดขึ้นนะครับหัวใจของเราต้องเข้มแข็งอยากเห็นผู้ศรัทธานะครับอย่าขอ
็ว่าอย่าด่ากันนะไม่ว่าจะในลับหลังหรือเปิดเผยหรืออย่าด่ากันแล้วก็คือจริงๆเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าเวลาด่าปั๊บเนี่ยเสียงของเราเนี่ยคำด่าเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปหาชั้นฟ้าไม่รับหรอกพอนบีบอกแล้วยัสอะดุอิลัยกะลิมุตอยยิบอัลเลาะห์เนี่ยรับเฉพาะคำพูดที่ดีคำพูดหยาบคายอัลเลาะห์ไม่รับพอมันขึ้นไปเราด่าใครขึ้นไปปั๊บเนี่ยชั้นฟ้ามันปิดเสร็จแล้วก็อัลเลาะห์ก็ส่งมาเอามันด่าใครอ๋อหาคนนี้แล้ววิ่งไปหาคนนี้ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ปุ๊บมันก็จะกลับมาคนด่าไอ้คนที่ด่าแล้วรับผิดชอบไปเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ไปข้างบนอย่างเดียวละมันออกไปในโซเชียลแล้วมันอยู่ในกี่ยุคสมัยมันอยู่หมดเลยคนที่เคยด่าไป3ปีที่แล้วตอนนี้เขาเตาบัตตัวแล้วเขาเตาบัตตัวเขาอิสติกฟาร์เขากลับมาเป็นคนดีแล้วแต่มันยังไม่ได้ถูกลบไปเนี่ยเรายังไปคิดว่าเขาด่าอยู่เลยเรายังไปตำหนิคนนั้นอยู่เลยเขาเตาบัตตัวไปแล้วแต่ร่องรอยมันยังอยู่เพราะมนุษย์เนี่ยทำให้มันยังอยู่แล้วเราไม่คิดว่าเวลาเห็นคนผิดแล้วเราจะขอดุอาให้เขาเหรอเวลาเห็นความชั่วเราจะต้องตักเตือนใช่ไหมมันราอามิงกุมมุงตะรอนต่อให้หน่อยดิว่าไงนะมันราอามิงกุมมุงกะรอนฟัลยุกอยยิรฮูบิยะดิฮีแต่นี่ไม่ใช่ใครที่รับรู้ว่ามันมีความชั่วช่วยส่งให้หน่อยอะไรนะช่วยแชร์หน่อยเอาความชั่วคนนี้ไปแชร์คนนั้นเอาความเลวคนนี้ไปแชร์ตรงนู้นไอ้นี่มีประโยคนี้มาใหม่ส่งแชร์คนนั้นแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนในโซเชียลมากเลยเอาอูซุบิลลาห์พี่น้องต้องตระหนักเยอะๆนะครับไม่มีใครที่จะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองหัวใจของเราที่สลีมเท่านั้นที่จะไปตอบกับอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ไล่อ่านรับรู้หมดเลยใครเป็นยังไงที่ไหนดีไม่ดีไล่คนที่ชอบส่งชอบแชร์เนี่ยโอ้ชอบมากเลยมีอะไรส่งมาให้ฉันหน่อยนะปิดรับอย่าไปเอาแบบนั้นเท่ากับหูเรากำลังฟังเรื่องนินทาชอบให้คนอื่นถ้าเราเห็นเนี่ยวายิบถ้ารู้ศาสนาเนี่ยต้องเตือนเขายับยั้งเข้าในมือของเราแต่นี่เราส่งเสริมความชั่วในมือของเราเองก็ใจของเรามันปรารถนาสิ่งใดมันก็ส่งออกมาแบบนี้แล้วโรคหัวใจที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ตรงไหนมันจะแก้ไขได้ยังไงเจ้าอิสลามไปบอกยังไงยอมเป็นคนที่นบีบอกว่าวันกิยามะห์ที่ฟิตนะห์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนที่นั่งเนี่ยดีกว่าคนที่ยืนคนที่ยืนเนี่ยดีกว่าคนที่เดินก็คือหมายความว่าไม่ต้องไปมีส่วนร่วมไม่ต้องไปรับรู้ไม่ต้องไปเข้าข้างไม่ต้องไปกระจายนั่งอยู่เฉยๆนี่เป็นยุคแห่งฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นนี่นบีบอกนะครับถ้าหัวใจของเรายังทำไม่ได้ก็หลังจากบทเรียนวันนี้ก็ช่วยหาหมอหน่อยหาอิสลามหากุรอานมาเยียวยาหน่อยวะนุนัซซิลุมินัลกุรอานมาฮุวะชิฟาอุนวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีนอัลเลาะห์บอกมาแล้ววะนุนัซซิลุมินัลกุรอานโรคเนี่ยส่งมาแล้วแล้วก็ลงมาจากอัลกุรอานเนี่ยวะนุนัซซิลุมินัลกุรอานมาฮุวะชิฟาอุนมาเป็นสิ่งที่รักษาสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราในอัลกุรอานบอกไว้ไม่ต้องไปหาที่อื่นวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีนแล้วก็เป็นความเมตตาต่อผู้ศรัทธานะก็คงจะมีเฉพาะผู้ศรัทธาที่เป็นอุลุลอัลบาบนั่นแหละนะที่จะสามารถรับเอาสิ่งเหล่านี้ไปได้ก็คงฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์มีใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเรียนเชิญครับถ้าไม่มีหะดีษที่พูดถึงเรื่องนบีเคย เดินไปในกุโบสแล้วก็ฉีกก้านอินทผลัมปักในกุโบสนบีปักเพื่อที่จะช่วยลบความผิดของคนในกุโบสอาซาบใช่ไหมให้มันทุเลาลงไปหน่อยซึ่งก็ไม่ได้ถูกลงโทษอะไรมากมายนอกจากอัสวะไม่เป็นที่เป็นทางแล้วก็ชอบย่ำชีใบนันนัสบินนามีมาชอบเอาเรื่องของคนนี้ไปบอกคนนั้นเอาคนนั้นไปบอกคนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแล้วไงที่ผมกำลังจะบอกถึงพิษภัยของมันเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปเดินแล้วแต่เราส่งสัญญาณไปเพราะมันเป็นยุคใหม่ละเราส่งของเราไปเหมือนเราเดินไปในผู้คนเลยอยู่ใต้ก็ได้ยินตอนนี้วิสิตนะที่ร้ายแรงมากอะไรที่มันเกิดไม่ดีเนี่ยเราถูกสั่งให้ปิดให้กดเอาไว้นะแต่เรากำลังแพร่ความชั่วบอกให้คนกลุ่มนี้เกลียดคนกลุ่มนั้นด้วยพฤติกรรมนี้บอกคนกลุ่มนู้นให้เกลียดคนนี้ด้วยพฤติกรรมนั้น
อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเตือนตัวผมเองเตือนพี่น้องเราทุกคนต้องบอกกล่าวกันนะถ้าตราบใดที่เรายังสามารถทำได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอะไรที่เรายังทำไม่ได้ก็อัสตักฟิรุลลอฮ์ก็ขอลูกขอโทษต่ออัลลอฮ์ไปสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้ก็คือความดีบริจาคเยอะๆนะครับบริจาคเยอะๆมีอะไรที่เราอยากจะบริจาคเพื่อช่วยลบล้างความผิดได้รีบทำซะแล้วก็เตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์เราไม่รู้ว่าจะมีชีวิตเกิดขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เรากำลังอยู่วันนี้จะไปเป็นพยานให้กับเราได้มากแค่ไหนการบริจาคที่เขาบอกว่าวันกิยามะฮ์มันจะวิ่งแซงเราไปเนี่ยอิสลามต้องการอยากเห็นทุกคนที่มีการซอดาเกาะการบริจาคที่ไปช่วยเราในกุบฏในวันกิยามะฮ์นะให้มีเพื่อนที่เป็นการบริจาคเยอะๆเพราะว่าการบริจาคจะช่วยรักษาโรคที่อยู่ในหัวใจได้เราจะไม่ติดยึดกับดุนยาถ้าเรามีการให้ไปจากในสิ่งที่เรารักเพราะถ้าเรารักมันมากๆเก็บสะสมมันมากๆมันจะกลายเป็นโรคหัวใจที่หวงแหนแล้วก็กลัวแล้วก็อะไรนะกลัวตายแล้วก็ไม่อยากจะบริจาคแล้วมันก็จะไม่ได้สิ่งที่ดีขึ้นมาแต่ถ้ามีแล้วใช้จ่ายไปเนี่ยหัวใจเรามันจะอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ฝากไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู